بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهوأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمونوقال عليه الصلاة والسلام خير الناس من طال عمره وحسن عمله وشر الناس من طال عمره وساء عمله وصدق الله ورسوله الكريم سلام พี่น้องที่ร่วมรับชมรับฟังทุกท่านสลามอีกครั้งในยามเช้าอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์วะอะลัยกุมุสสลามวะเราะห์มะตุลลอฮ์ขอชูกรต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ได้ให้เรามานะครับยามเช้าๆนี้นะครับได้ยามเช้าๆนี้เราต้องไม่ลืมขอดุอาอัลลอฮุมมะบิกะอัศบะฮนาวะบิกะอัมชัยนาวะบิกะนะฮยาวะบิกะนะมูตุวะอิลัยกันนุชูรครับแล้วก็อีกดุอานึงผมจะไม่ขาดนะครับพยายามจะไม่ขาดที่จะบอกกับพี่น้องนะครับซัยยิดุลอิสติฆฟาร์ที่ท่านนบีได้สอนไว้เป็นนายแห่งการขอการลุกโทษจากอัลลอฮ์อัลลอฮุมมะอันตะร็อบบีลาอิลาฮะอิลลาอันตะคอละกตานีวะอะนะอับดุกะวะอะนะอะลาอะห์ดิกะวะวะอ์ดิกะมัสตะฏอตุأعوذ بك من شر ما صنعت أبو لك بنعمتك علي وأبو بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت คือดุอาที่เราพยายามนะฮะทำที่จะฝึกทำที่จะเรียนรู้เรื่องราวที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสนับสนุนให้เรากระทำกันครับดังนั้นชีวิตผู้ศรัทธานะครับเราต้องมีอะไรครับเราต้องมีการที่ปรับปรุงแก้ไขตัวของเราพัฒนาตัวของเราให้ดีขึ้นนะวันนี้นะครับมีเยาวชนหลายๆท่านพอพูดถึงสงครามนะครับมีเยาวชนเล็กๆนะครับมานะครับกันหลายท่านเลยนะฮะจะมาฟังประวัติศาสตร์กันประวัติศาสตร์ในวันนี้นะครับเกี่ยวกับสงครามอะไรครับบังจังฮะสงครามอะไรครับสงครามยาร์มูกนะครับวันนี้สงครามยาร์มูกนะครับซึ่งสงครามยาร์มูกนี้นะครับเกิดขึ้นในสมัยของคอลีฟะท่านอบูบักนะครับไม่ใช่อบูบักคนนี้นะฮะนะนี่อาจารย์บูบักครับนะฮะไม่ใช่ว่าอาจารย์ไม่ใช่บูบักคอลีฟะท่านแรกนะครับคอลีฟะท่านแรกซึ่งเป็นคอลีฟะที่ถูกยอมรับจากผู้คนซึ่งก่อนหน้านี้นะครับเราจะเห็นนะครับว่าการที่ท่านเป็นคอลีฟะเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญในการที่จะเกิดผู้นำที่มีความเข้มแข็งทางด้านนะฮะด้านจิตวิญญาณด้านจิตวิญญาณท่านน่ะเป็นบุคคลที่อะไรครับอ่อนนอกนะครับภายนอกดูมารยาทกิริยามารยาทสวยงามคอลีฟะท่านอบูบักรแต่มีความนิ่มนวลทางด้านกิริยามารยาทและก็มีความเข้มแข็งทางด้านหัวจิตหัวใจที่จะ
ยืนหยัดอยู่บนคำสอนของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ยอมให้ผู้ที่ปฏิเสธศรัทธาหรือผู้ที่อะไรครับผู้ที่ไม่ยอมรับในบางหลักการที่อิสลามได้กำหนดไว้ไม่ว่าจะเรื่องอะไรครับเรื่องการจ่ายซะกาตท่านอูบักนะฮะต้องไปกำราบบุคคลที่ไม่ยอมจ่ายซะกาตท่านอุมัรนะเหมือนกันทัดทานนะครับบอกจะไปรบกับบุคคลเหล่านี้ได้ยังไงเขากล่าวมีชะฮาดะเหมือนที่พวกเราบอกว่ามีชะฮาดะเหมือนกันทำไมไปบอกกับเขาอย่างนั้นอย่างนี้ใช่ไหมฮะในสมัยนั้นเขาก็มีคำพูดแบบนี้อยู่แล้วแต่ท่านอบูบักบอกไม่ได้เขาปฏิเสธการหลักความเชื่อที่ถูกต้องว่าเขาเชื่อบอกว่านะครับมีกลุ่มที่ออกนอกศาสนาพอท่านนบีเสียชีวิตแล้วช่วงนั้นเป็นช่วงปั่นป่วนแล้วเป็นช่วงปั่นป่วนแล้วผู้คนนั้นน่ะบอกว่าซะกาตนี่จ่ายให้กับใครอย่างเดียวจ่ายให้กับนบีอย่างเดียวถ้าหากว่าคนอื่นไม่ได้จะมารับช่วงต่อในการรับซะกาตไม่ให้จ่ายกับท่านนบีอย่างเดียวก็ไม่จ่ายซะกาตดังนั้นท่านอบูบักรรอฎิยัลลอฮุอันฮุเป็นบุคคลที่ยืนหยัดอยู่ในหลักการต้องจ่ายซะกาตกับทุกคนนี่คือสิ่งที่เราเห็นนะครับว่าอิสลามเนี่ยนะครับถ้าขาดความเข้มแข็งถ้าขาดความนะฮะหนักแน่นในเรื่องศาสนาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาหรือถ้าหากว่าเป็นคนบรรดาซอฮาบะห์เป็นคนที่เลาะแหละไม่เอาเรื่องเอาราวไม่ใส่ใจในเรื่องศาสนาศาสนาเขาไม่ถึงเราถึงปัจจุบันนี้นี่คือสิ่งที่นะครับอยากจะบอกกับพวกเรานะครับสงครามเยอร์มูกนี้นะครับได้เกิดในวันที่เดือนประมาณนะฮะวันที่27เดือนจะมาริดเอาวันนะครับในปีฮิจรัตที่15ตรงกับคริสต์ศักราชที่636นะครับซึ่งเป็นการทำสงครามกับโรมันนะครับอยากจะให้จากบูบักได้นะนำเสนอกับพี่น้องนะครับนะว่าเพราะนะครับเจ้าของนะมีความนะโดมมาตั้งหลายแก้วเนี่ยนะแก้วที่3ไม่ได้แก้วที่3แล้วก็เช้ามาเนี่ยนะบอกว่าแก้วที่3เนี่ยผมบอกอย่าทานเยอะเนี่ยดูว่าทานกาแฟผิวเนี่ยผิวออกสีเลยผิวออกสีเข้มไปแล้วเข้มเลยนะบังบอกว่าเนี่ยอาจารย์ต้องนั่งใกล้ไฟเยอะๆหน่อยเนี่ยไม่ให้ผมนั่งใกล้ไฟเนี่ยนะบอกผมว่าสีจานกับเขาเพราะผมไม่ชอบกินกาแฟเท่าไหร่แต่มันเยอะแต่อาจารย์เนี่ยท้ามาที่ไปแล้ว3ก็3แก้วนี่เหมือน3แก้วแต่ก็ทำไปละทำดีๆแล้วจะได้พูดคุยกับพี่น้องแบบนะฮะแบบแจ่มๆหน่อยนะวันนี้เชิญครับครับจะซักกันรถคอยรอนครับอ้าวลืมนี่แหละนี่ใช่ไหมอาจารย์เอานี่ไปก่อนละอาจารย์จะไปเอานี่ไปก่อนBismillah ar-Rahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ashabihi ajma'in amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ครับอาจารย์มุริธิมเสนนะครับมูลที่รอบพานแล้วก็พี่น้องที่มีส่วนร่วมครับทั้งชื่นชมนะครับคุณแม่บ้านด้วยนะครับเช้ามาเห็นคุณแม่บ้านแต่เช้าเลยนะฮะอาจารย์ครับถ้าขาดคุณแม่บ้านนะครับคือทั้งหมดความสะอาดความสวยงามตรงนี้เราก็จะไม่ได้ความสวยงามของพื้นที่นะถือว่าเป็นความดีหนึ่งนะครับที่ขอชื่นชมนะครับชื่นชมพี่นะครับแรกที่มาช่วงทักษะพระอาจารย์วันนี้พี่เข้ามาพี่ผู้หญิงมาตั้งแต่3โมงใช่ไหมจ๊ะตั้งแต่3โมงเช้าที่ก่อนหน้านั้นนะครับแล้วก็ชื่นชมลูกหลานครับมากับคุณแม่อาจารย์วันนี้5 4หนุ่ม4หนุ่มนะ4หนุ่มนะลูกกับอีกหนึ่งเด็กหญิงนะครับสองสาวฮะอาจารย์สองสาวสองสวยแล้วก็พี่ๆนะครับแล้วก็บางอัตนานนะครับแล้วก็น้องจุ๋มนะครับเป็นผู้ที่อยู่หลังกล้องหลังไมค์บางมูฮัมหมัดบางมูฮัมหมัดบางมูฮัมหมัดของเรามาบางวันเมื่อคืนนอนนี่เลยใช่ไหมนะครับเตรียมงานหล่อเนี่ยผลบุญความดีมากมายนะครับนี่คือสิ่งที่เสียสละของผู้ที่ทำงานศาสนาก่อนว่าอาจารย์กว่าจะเข้าไปถึงตรงนั้นเนี่ยผมมองอย่างนี้อีกมุมหนึ่งว่าเวลาที่เราทำงาน
รับใช้ศาสนาของอัลลอฮ์ให้อัลลอฮ์พึงพอพระทัยเนี่ยไม่ใช่บุคคลที่ถูกเรียกคนตัวครูอย่างเดียวใช่ไหมอาจารย์คุยตรงนี้ก่อนนะว่าจะให้บอกว่าเอ๊ะเรามันเป็นส่วนทั้งส่วนที่เติมเต็มซึ่งกันและกันไม่ใช่เฉพาะคนใดคนหนึ่งใช่ไหมอาจารย์อันนี้ไปเดี๋ยวผมเตรียมอันนี้นิดเดี๋ยวผมทำอันนี้ให้อันนี้น่าจะแบ่งหมดได้อะไรนะทานหมดฮะทานหมดใช่ไหมโอเคน่าจะเป็นไปได้ก่อนจะไปก่อนจามูบักนะฮะอยากจะให้ผมพูดคุยเรื่องเกี่ยวกับว่าใช่เฉพาะโต๊ะครูหรือว่าที่เรียกว่าอาจารย์นะหรือว่าเรียกอะไรก็ตามแต่อากะละมังก็แล้วแต่มาเป็นบุคคลที่อะไรครับบุคคลที่มาสอนคนไม่ใช่ทุกคนมีหน้าที่ฮะมุสลิมีนมีหน้าที่ที่จะรับผิดชอบในเรื่องที่จะอะไรครับดูแลครอบครัวอบรมดูแลนะครับให้ความนะครับเอาใจใส่ในครอบครัวก็มุมหนึ่งที่จะต้องบอกกล่าวเรียกร้องเชิญชวนลูกที่อยู่ภายใต้การดูแลผู้ที่เป็นภรรยาผู้ที่เป็นแม่บ้านผู้ที่เป็นมุสลิมะก็เป็นสิ่งที่สำคัญในการที่จะนะฮะเนี่ยดูดิพาเด็กๆบางทีเราอาจจะพูดคุยได้สอนได้รู้นะเราสงครามยับรู้เป็นยังไงครับแต่บางครั้งสอนเองนี่อะมันอาจจะได้แค่มุมนึงหรือว่าจะได้ก็อาจจะเอามาอ่านหรืออะไรก็ตามแต่พามาที่นี่ปั๊บเนี่ยถือว่าอัลลอฮ์หนึ่งอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาครับจะให้มาเลกะนะครับกลางปีออกนะครับห้อมล้อมกับบุคคลที่เรียนรู้ศาสนาของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยหลานๆนะครับอัลลอฮ์กำลังนะครับลูกๆหลานๆเนี่ยอัลลอฮ์กำลังให้มาลาอิกะฮ์อบอุ้มเราและอินชาอัลลอฮ์พวกเราจะเป็นชาวสวรรค์เหมือนกันเพราะอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะให้อะไรครับจะให้มาลาอิกะฮ์มาอบอุ้มและขอดุอาให้ท่านนบีบอกว่าบุคคลที่เรียนรู้ศาสนาของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยทุกสิ่งที่อยู่ในโลกใบนี้จะขอดุอาให้แม้กระทั่งวัลฮูตฟิลบะแม้กระทั่งปลาที่อยู่ในทะเลไม่รู้เรื่องรู้ราวเนี่ยไกลจากทะเลเท่าไหร่เนี่ยหรือในน้ำตรงนี้นะครับมันไม่มีคลองเนี่ยอาจจะมีคลองปลาในคลองเนี่ยตอนนี้เหลือเยอะหรือเปล่าไม่รู้เนี่ยมีแต่น้ำอะไรนะเนี่ยนี่ตะกี้นี่ไปไหนเนี่ยน้ำอะไรนะน้ำยาลงปลาตายนะเนี่ยบางทีแม้กระทั่งนี่คือสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงเมตตาครับและคนที่ศึกษาหาวิชาความรู้เนี่ยนะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะให้เป็นแนวทางแก่เขาเพื่อที่จะไปสู่สวนสวรรค์ของอัลลอฮฺและเป็นคนหนึ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะให้บุคคลนั้นเป็นคนที่ดีเพราะท่านนบีบอกว่าไงครับไม่ยูริดิลาวบิฮิคอยรอนยูฟักกิฮูฟิดดีนอาซอบที่ดูอาให้กันล้วนๆหลานนะครับใครที่อัลลอฮ์ปรารถนาที่จะให้เขาได้ดีน่ะทำยังไง ให้เขาเข้าใจศาสนาอยู่ที่บ้านอยู่กลางไร่กลางนาไม่ได้สนใจเรื่องราวศาสนาถามว่าจะเข้าใจป่ะไม่เข้าใจมันต้องเรียนรู้ไงมันต้องเรียนรู้มันต้องศึกษานี่แหละคือความสำคัญที่อะไรครับที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะหรืออีกหะดีษที่ท่านนบีบอกมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่ามันซะละกะตอรีกอนยัลตะมิซุฟีฮิอิลมันซะฮะลัลลอฮุละฮูตอรีกอนอิลัลญันนะฮะใครที่สอดแสวงหาแนวทางที่จะไปศึกษาหาความรู้ทุกทางเลยที่จะไปทางเนี่ยทางนั้นทางนู้นทางนี้การเรียนมาที่รอฟาเนี่ยทุกทิศทางที่จะให้ได้ความรู้ซึ่งศาสนาของอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาซะฮะลัลลอฮุตอรีกันอิลัลญันนะอัลลอฮ์จะให้ความให้พบกับแนวทางที่ง่ายได้ที่จะไปสู่สวนสวรรค์ของอัลลอฮ์นะฮะที่จะสู่สวนสวรรค์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาดังนั้นพี่น้องครับนี่คือสิ่งที่อยากจะบอกกับพี่น้องเรื่องความสำคัญในการศึกษาอาจารย์อีกนิดนึงครับผมในไหนตรงนี้นะอาจารย์
มันก็ต่อเนื่องกับเรื่องเมื่อกี้อาจารย์พูดถึงนี่ยังไม่เข้าเรื่องนะแต่อยากจะให้เกิดกันกว่าให้กำลังใจกับพี่น้องเวลาที่เรามาเรียนศาสนาเนี่ยเรื่องการปฏิเรื่องของจำนวนเนี่ยนะครับพี่น้องอย่าเพิ่งรู้สึกอุ้ยทำไมจำนวนน้อยเรื่องของจำนวนไม่ใช่ประเด็นไม่ใช่ความสำคัญแต่ประเด็นหนึ่งก็คือเวลาเรามาพี่น้องครับไม่ใช่เฉพาะเราอย่างเดียวนะครับบรรดามาลัยกาอย่างที่อาจารย์ได้บอกนะว่ามาลัยกาเนี่ยจะโอบปีโอ้ยชาวเวลามาลัยกาโอบปีคือมันมีความสุขนะครับครับมันเป็นลักษณะที่ทำให้เราได้รับความสุขจากเราฮะที่อาจารย์พูดถึงตรงนี้ครับแวะไปเรื่องต้นไม้ด้วยใช่ไหมต้นไม้แต่ละต้นเนี่ยครับผมเป็นยังไงบ้างครับอาจารย์กับคนที่เรียนศาสนาเนี่ยแต่ละต้นจะขอดูอาให้ไม่ว่าจะผ่านต้นไม้แต่ละวันนี้พี่น้องผ่านต้นไม้เนี่ยต้องเอาตรงรับผ่านโอ้โหไอ้ต้นรับผ่านนี่ต้นไม้เพียบเลยนะมีต้นไผ่ต้นใดต้นใดตักปากทางละต้นไม่รู้ตั้งกี่ต้นพี่น้องผ่านมาเนี่ยแต่ละต้นครับผมขอดูอาให้หมดเลยคุ้มอ่ะคุ้มครับคุ้มค่าในสิ่งที่เราได้มาศึกษาถามว่าทำไมล่ะเวลาการศึกษาหาความรู้นะชีวิตของผู้ศรัทธาจึงบอกว่าให้มีการเรียกล่ะครับผมในการที่จะต้องออกไปไม่ยั่งนั่งอยู่กับที่ไม่ยั่งอยู่ที่บ้านอย่างเดียวในการศึกษาบางคนฉันดูโทรทัศน์อยู่ที่บ้านฉันดูที่บ้านแต่ท่านนบีบอกว่าแม้กระทั่งการออกมันจะได้รับผลประโยชน์ตรงนี้ไงได้ความรู้สึกนะได้ความรู้สึกครับและในสมัยของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมผมบอกกับพี่น้องหลายครั้งแล้วนะครับว่าแม้กระทั่งในยุคของของท่านนบีเนี่ยท่านอุมัรอิบนุคอตตาบรอฎิยัลลอฮุอันฮุสลับกับเพื่อนบ้านนะฮะสลับกับเพื่อนบ้านที่จะออกไปอะไรครับออกไปศึกษาวันนี้ฉันอยู่ที่บ้านนะเธอไปอยู่กับนบีนะและกลับมามาบอกฉันด้วยว่าได้นบีพูดอะไรวันนี้บ้างบอกให้แม่บ้านเขาพูดยุคสมัยนบีเขาจะมีการจัดกลุ่มสิมาแล้วการนบีเรื่องหนึ่งและนั่นอีกเรื่องหนึ่งว่ามุสลิมไปฟ้องกับท่านนบีนบีบรรดาผู้ชายผู้ชายเนี่ยเขาได้ศึกษาหาความรู้จากท่านนบีนะและพวกเราเราไปไหนเนี่ยทำยังไงใช่ไหมใช่ฮะนบีก็จัดสรรวันเฉพาะสอนผู้หญิงเลยนั่นแหละสวยงามเขาบอกเนี่ยดูสิจัดวันเฉพาะนี่แหละคนที่อะไรฮะที่เขาอยากที่จะได้คุณงามความดีไม่ใช่สุขในการศึกษาความรู้อย่างเดียวในการที่จะเดินมาศึกษาทุกสิ่งทุกพื้นที่แต่ย่างทุกย่างก้าวแผ่นดินที่เรามาเนี่ยมันจะเป็นพยานให้กับเราในวันอาคิเราะห์ครับผมนี่คือความดีงามนะครับครับคือสรุปแล้วทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายก็ตามมุสลิมมุสลิมนะครับหรือเยาวชนคนหนุ่มสาวทั้งหลายเนี่ยเขามีส่วนร่วมในการที่จะช่วยกันครับในการที่จะยืนหยัดไว้ซึ่งความศรัทธาและก็บอกต่อซึ่งกันและกันเกิดการเสียสละครับวันนี้อย่างที่บอกครับคุณแม่บ้านก็มีความสำคัญด้วยเช่นกันวันนี้ผมดื่มกาแฟเนี่ยน้องจุ๋มนะครับน้องสาวก็ชงอันนี้เข้มข้นมากเลยน้องแล้วก็อร่อยด้วยนะครับวันนี้ถ้าไม่มีกาแฟน้องจุ๋มก็รู้สึกจะง่วงๆเหมือนกันนะนี่ก็ได้มาก็คือเราชื่นชมกันสิ่งที่ดีงามซึ่งกันและกันอาจารย์พอพูดถึงสงครามมันอาจจะดูว่าโอ้โหมันโหดร้ายอ่ะทำไมต้องพูดเรื่องสงครามเด็กๆก็มีด้วยมาพูดเรื่องสงครามกันได้ยังไงฮะมาปลุกระดมให้เราทำสงครามกันหรือเปล่าไม่ใช่นะครับอันนี้ไม่ใช่อารมณ์แบบนั้นไม่ใช่ความรู้สึกแบบนั้นนะครับเดี๋ยวตอนท้ายจะเล่าให้ลูกๆฟังเรื่องเรื่องแม่ปลานะถ้าว่าครูลืมนะครูบักลืมครูจะลืมอะไรนะเรื่องอะไรนะเรื่องแม่ปลาก็บอกกันแม่ปลาอ๋อแม่ปลาก็ลืมนะเดี๋ยวจะลืมต้องดูถึงท้ายเดี๋ยวจะลืมจะลืมชวงอาจารย์ก็นะอย่าลืมชวงอาจารย์นะเขาจะคุยเรื่องแม่ปลาแม่เกี่ยวอะไรกันยังไงก็คุยกันอันนี้แบบเหมาะสำหรับเด็กๆเยาวชนครับผมได้อาจารย์พูดถึงตรงนี้แล้วเนี่ยอาจารย์ทรัพย์อาจารย์นวลสิทธิ์ขันเจริญได้นำเรียนกับพี่น้องกาหน้ามูนอัสสอาทิตย์ก่อนนะครับช่วงก่อนใช่ไหมเรื่องของอุฮุดนะครับเรื่องของอุฮุดครับผมเรื่องของอุฮุดทางอุฮุดเรื่องของการเสียสละของบรรดาซอฮาบะห์เรื่องของการที่ท่านนบีได้บาดเจ็บสาหัสใช่ไหมครับครับผมตรงนั้นนะแม้กระทั่งฟันกรามของท่านเนี่ยหักนะครับศีรษะเลือดศีรษะแตกครับนะแล้วก็คางของท่านแก้มของท่านก็ถูกกวงเหล็กกันเนาะเจาะเข้าไปนะฮะเข้าไปเลยแล้วซอฮาบะห์ท่านหนึ่งก็กัดแล้วออกมานะกลัวท่านนบีจะเจ็บทำไงอาจารย์เอาปากฟันกัดแทนที่จะเอามือนะดึงออกนะดึงท่านนบีจะเจ็บกลัวว่าท่านนบีจะเจ็บกลัวท่านนบีจะเจ็บเอาปากเอาฟันนะแต่ค่อยๆดึงออกมาวันนี้คือการเสียสละนะครับจนกระทั่งซอฮาบะห์ฟันหักไปสองซี่นี่คือการเสียสละของซอฮาบะห์และเป็นซอฮาบะห์ที่เด็กหนุ่มแต่ท่านนบีก็ชมซอฮาบะห์ท่านนี้บอกฉันไม่เคยเห็นใครที่หนุ่มน้อยที่ฟันหักแล้วสวยงามแบบนี้
นี่คือคำชื่นชมและแบบนี้ที่ให้กับซอฮาบะห์ เด่นท่านนั้นนะครับที่ฟันหลอสวยไม่มีฟันหลอสโอ้โหบางคนฟันหลอนี่อยู่ไม่ได้นะไม่กล้าไม่กล้าออกสังคมเลยนะแต่ขับตัวกันแค่นะแต่ซอฮาบะห์ซอฮาบะห์คนนี้รู้สึกภูมิใจเดี๋ยวผมนึกเชื่อแล้วผมจะบอกกันให้ผมรู้สึกว่าภูมิใจที่อะไรครับที่นะฮะดึงเหล็กออกจากนะฮะให้กับท่านนบีที่แรกท่านอบูบักรจะดึงจะทำแต่เด็กหนุ่มคนนี้ซอฮาบะห์ขอให้เป็นหน้าที่ผมแล้วกันครับฟันผมอาจจะแข็งแรงหน่อยเพราะผมเป็นเด็กหนุ่มแต่ไม่ต้องนึกภาพอาจารย์พูดตรงนี้นะนึกภาพว่าเอ้ซอฮาบะห์ท่านเนี่ยเขาบอกว่าเขาเป็นเด็กหนุ่มนะฟันผมอาจจะแข็งแรงอาจจะประมาณนี้ใช่ไหมครับปรากฏว่าฟันที่แข็งแรงจากซอฮาบะห์หนุ่มคนนี้ก็ยังหักเลยครับนี่และไม่ต้องพูดถึงเราว่าความเจ็บปวดของท่านนบีที่ได้รับจะสักขนาดไหนอาจจะไม่ต้องพูดถึงว่าเหล็กที่มันแทงเข้าไปที่แก้มของท่านนบีเนี่ยจะเจ็บปวดสักขนาดไหนแต่ท่านนบีก็อดทนและซอฮาบะห์คนนี้ก็ได้รับความชื่นชมฉะนั้นความชื่นชมเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีนะอาจารย์นะเราชื่นชมเยาวชนของเราเราชื่นชมพี่น้องของเราคำชื่นชมเป็นสิ่งที่ดีนะครับเหมือนท่านจะให้คำชื่นชมซอฮาบะห์แบบนี้ที่พูดถึงอูฮุดเนี่ยพี่น้องครับมันมีเหตุมีบุคคลที่เกี่ยวข้องกับยาร์มุกไงครับในสงครามยาร์มุกเช่นกันครับมันมีเรื่องที่เกี่ยวข้องอยู่กับบุคคลที่หนึ่งคือบุคคลที่ทำให้ท่านเป็นสาเหตุให้อูฮุดนั้นได้เกิดได้รับการเพียงพำก็คือแม่ทัพของอูฮุดในยุคนั้นก็คือท่านคอลิดบินวาลิดนะครับและต่อมาท่านคอลิดบินวาลิดนะครับเดี๋ยวคงให้อาจารย์วาซิดช่วยเล่าด้วยนะครับเรื่องของท่านคอลิดมารับอิสลามยังไงแล้วก็มีความเกี่ยวพันยังไงแต่บอกกันพี่น้องว่าในช่วงของยาร์มูกนะครับหรือช่วงหลังจากท่านอันนบีเสียชีวิตไปแล้วท่านคอลิดเนี่ยจากคนที่เคยเป็นสาเหตุแล้วก็เสียใจมากว่าโอ้โหเราเป็นคนที่ทำสาเหตุทำให้ท่านอันนบีบาดเจ็บเนี่ยเราจะถ่ายโทษอย่างไรเราจะใช้จำนายกับตัวของเราที่จะกลัวว่าอัลเลาะห์จะไม่ยกโทษให้แต่สุดท้ายถ้าเป็นกำลังสำคัญอยากให้พูดถึงเรื่องของฟาริดด้วยนะครับว่าท่านอิกริมะคือบุคคลสำคัญอิกริมะลูกของอบูญะฮันกับท่านคอลิดบินวาลิดมีส่วนสำคัญในสงครามยาร์มุกแล้วก็เหตุการณ์ก่อนหน้านี้พี่น้องครับก่อนหน้าที่จะถึงยาร์มุกอาจารย์บูซิดคงเคยบอกพี่น้องไปบ้างแล้วนะครับในเรื่องหนึ่งก็คือใช่ไหมหลังจากนบีเสียชีวิตมีนบีปลอมเยอะนะแต่คือก่อนที่จะไปถึงยาร์มุกเนี่ยต้องเข้าใจว่าหลังจากที่นบีเสียชีวิตไปแล้วบุคคลที่เคยบอกรับอิสลามใช่ไหมครับผมออกมุตตัดไปเลยใช่ไหมอาจารย์ออกอิสลามไปใช่ไหมจริงเราจะคุยหัวข้อนั้นด้วยไงใช่ครับใช่ครับสงครามเขาเรียกว่าสงครามยามามะครับผมในช่วงนั้นด้วยนะครับยามามะด้วยในสงครามยามามะครับแล้วก็มีบุคคลไม่ต่ำกว่า5หรือ6คนรวมทั้งบุคคลผู้หญิงใช่ไหมที่อ้างตัวเป็นนบีชื่อสัจญาสัจญาคนนี้เป็นยังไงครับสัจญาเดิมทีนางเนี่ยเป็นชาวคริสเตียนนาซารอนะครับผมในยุคนั้นก็จะมีชาวซีเรียเยเมนเนี่ยจะมีคริสเตียนเยอะนาซารอเยอะครับผมชาวนาซารอนาซารีครับผมอ้างตัวเป็นนบีเขาว่ายังไงเธอบอกว่ายังไงครับเธอนะต้องการที่จะครับอ้างตัวเป็นนบีว่าตัวเองเป็นนบีเหมือนกับนบีประมาณว่าเอ๊ะก็นบีก็เป็นผู้ชายทั้งหมดจะมีนบีเป็นผู้หญิงบ้างไม่ได้ถึงประมาณนั้นใช่มั้ยก็ประมาณนั้นนั่นเองครับนบีเป็นผู้หญิงมากนะครับจะเป็นไงที่เรารู้จักกันนะครับในยุคนะครับหลังจากที่ท่านนบีก่อนที่นบีจะเสียชีวิตด้วยซ้ำไปครับผมชาวเมืองยามามะก็มาเข้ารับเข้ารอยอมรับท่านนบีและเข้ารับมายอมรับอิสลามแล้วก็คนหนึ่งที่มาพร้อมกับกลุ่มชนชาวเมืองยามามะนั่นก็คือมุซัยลามะใช่ครับอันนี้เป็นเหตุการณ์มุซัยลามะอัลกันนาบเนี่ยมาเป็นชาวเมืองเมืองยามามะนี่เลยนะครับเมืองยามามะด้วยเขาเรียกว่าเผ่าฮานีฟะครับผมเป็นเผ่าฮานีฟะมาอะไรครับมากับกลุ่มชนของเขาด้วยครับแต่คนนี้ขอบอกกับพี่น้องว่าเป็นคนที่เขาเรียกว่าอะไรพวกหมอผีพวกไสยศาสตร์มนต์ดำอะไรทั้งนั้นเลยนะฮะแล้วมาถึงมาบอกกับท่านนบีเลยพอรู้ว่าท่านนบีนะครับเผยแพร่ศาสนาแล้วก็มาหาท่านนบีต่อรองใช่ไหมบอกกับต่อรองท่านนบีนบี
นะเอาอย่างนี้ฉันก็เป็นฉันก็เป็นนบีคนหนึ่งเหมือนกันเอาขึ้นไม่ใช่เขาอ้างตัวเป็นนบีตอนที่หลังจากนบีเสียชีวิตแล้วไม่ใช่นะขณะที่นบียังมีชีวิตอยู่เลยบอกว่าเอาขึ้นแล้วกันนะฉันก็เป็นนบีแล้วก็ท่านก็เป็นนบีนะแล้วมีอะไรนะเขียนสารหาท่านนบีด้วยอ่ะจากมูไซลามะมูไซลามะอะไรนะกษัตริย์นะอันฮานาฟีไม่มีคำว่ากษัตริย์จากมูไซลามะศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาถึงมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหมายถึงว่าตัวเองก็เป็นนบีของอัลเลาะห์แล้วก็อะไรฮะแล้วก็นบีก็เป็นนบีของอัลเลาะห์นบีก็ได้ตอบโต้นะกับนะด้วยกับ3ว่าด้วยกับสารนะครับที่เขาเขียนมาว่าจากนบีของอัลเลาะห์มุฮัมมัดรอซูลุลลอฮ์ไปยังมุซัยลามะห์อัลกัซซาบจึงเป็นสมญานามของที่ไม่ดีด้านที่เสียหายของมุซัยลามะห์คำว่าอัลกัซซาบตั้งด้วยกับคำใครครับคำพูดของใครครับคำพูดของนบีครับผมนะไปยังให้กับมุซัยลามะห์ตอนที่เขามาหาท่านนบีเนี่ยนบีเขาแบ่งอะไรนะบอกให้แบ่งการปกครองของเราเป็นคนละครึ่งท่านก็เป็นนบีเหมือนกันเอาปกครองไปครึ่งนึงเราเขาไอ้ฉันก็เป็นนบีครับปกครองคนละครึ่งนะนี่คนที่อ้างเป็นอะไรฮะอ้างเป็นนบีตั้งแต่สมัยนบีก็หยิบไม้ที่อยู่ตรงนั้นอ่ะก้านจะพารำขึ้นมาบอกว่าฉันจะไม่ให้นะฉันจะไม่ให้เธอน่ะฉันจะไม่ให้คุณแม้กระทั่งเสี้ยวของไม้ท่อนนี้นะในการที่จะในการปกครองใช่ไหมในการปกครองครับผมอัลลอฮ์มาแอบอ้างครับมาแอบอ้างการเป็นนบีอัลลอฮ์ถ้าเกิดสมมติละมาอัลกันซาบเนี่ยนะครับตอนหลังมาก็คือความเป็นเจ้าเล่ห์ความเป็นนักไสยศาสตร์นักมายากลนะครับแล้วก็พระคุณคนนี้อย่างที่เราเมื่อกี้ได้นำเสนอนะครับผมก็เรียนรู้จากอาจารย์หลายเรื่องอยู่นะครับประมาณนั้นนะครับเราเนี่ยจริงๆพี่น้องครับเป็นเพื่อนกันมา30กว่าปีนะอยู่ด้วยกันมาขอผมชอบเล่าแบบนี้เพราะว่าเราเป็นเพื่อนไม่เคยทะเลาะกันนะไม่ทะเลาะกันอาจารย์นะมาอยู่กันมานานนะครับตั้งแต่สมัยเรียนที่ศาสนูอาจารย์เข้าไปปากีสถานผมก็ไปอินเดียกลับมาก็ยังดีใจที่อัลเลาะห์ได้ทรงให้รวมหัวใจแล้วก็ทำงานร่วมกันถึงเข้าใจกันอยู่ประมาณนี้อาจารย์มุซัลมะห์กัซซาบเนี่ยคือความเป็นนักมายากลนักไสยศาสตร์อันนี้คือนักมายากลตัวจริงครับนักไสยากรนะครับนักไสยศาสตร์นักเวทมนต์แล้วก็มีวาทศิลป์ในการพูดใช่ครับมุซัลมะห์กัซซาบเนี่ยเวลาพูดเนี่ยพูดถ้าเราเก็บเทปพูดให้ลิงหลับได้อะเออคือเก่งความเก่งของมุซัลมะห์ขนาดนั้นเลยนะแล้วมุซัลมะห์ก็เป็นกลุ่มชนที่มันน่าแปลกอาจารย์กล่าวว่ามุซัลมะห์กัซซาบเนี่ยเป็นปู่หรือเป็นลุงของซอฮาบะห์ท่านหนึ่งนะครับมุซอฮาบะห์คนหนึ่งที่เป็นซอฮาบะห์ของท่านนบีที่เคยรังเกียจอิสลามนะครับท่านซุมามะห์บินอุซานะซุมามะห์บินอุซานที่พี่น้องอ่านประวัติซุมามะห์เนี่ยเป็นคนที่เป็นซอฮาบะห์ที่อยู่ในตระกูลของฮานาฟิยะห์เหมือนกันคือเป็นกลุ่มชนใหญ่ของมุซัลมะห์กัซซาบแต่อัลเลาะห์ให้ท่านซุมามะห์เป็นคนที่ต่อต้านมุซัลมะห์อย่างมากเลยและท่านก็เสียชีวิตไปในสภาพที่ศรัทธาแต่ฮิดายะห์ของอัลเลาะห์เนี่ยพี่น้องครับใครที่ต้องการปรารถนาอัลเลาะห์จะให้นะครับแต่ใครที่เขาหยิ่งพยองเย่อหยิ่งเนี่ยเขาจะมีสภาพเหมือนกับมุซัลมะห์กัซซาบนั่นแหละมุซัลมะห์กัซซาบมีอายุมากนะ100กว่าปีนะ150ปีฮะอายุของมุซัลมะห์กัซซาบเนี่ยผมไปอ่านเจอเยอะนะฮะเขาบอกอายุ150ปีอย่างคืออายุใช่มั้ยก่อนเสียชีวิตน่ะใช่ถึงเสียชีวิตประมาณ150ปีอายุมากอายุมากแต่เป็นผู้นานวันไม่เดินมีอะไรเป็นสิ่งที่ดีงานยังอ้างตัวว่าดูอ้างตัวเป็นนบีเอาเรามาฟังอะไรนะครับเขาแต่งครับผมนะอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาลงซูเราะห์อัลฟีนคนนี้เอาไงนะซูเราะห์อัลฟีนให้กับท่านนบีครับแล้วก็มีคนมาถามว่าแล้วก็ท่านกับเป็นนบีของอัลลอฮ์ลงซูเราะห์อะไรบ้างอ่ะเขาแต่งเลยไหมแต่งเขาบอกว่าฉันก็ลงซูเราะห์ฟีนเหมือนกันนะซูเราะห์ฟีนซูเราะห์ช้างซูเราะห์ช้างครับอัลฟีนนะครับอัลตอร์ไกที่ร่ายกันนะนะอัลฮุกามีอัสฮาบินอันนี้ลงที่ท่านนบีมุฮัมมัดครับนี่เป็นสุรเชียร์ไม่สำคัญแต่มุสลิมมากก็ลงที่ฉันเหมือนกันคือต้องการจะอ้างตัวว่าฉันก็ทำได้ฉันก็ทำได้ฉันก็เป็นนบีประมาณนั้นนะ
ก็แต่งขึ้นมาอัลฟีลค้างวะมาอัดรอกะมัลฟีลนี่เป็นคำกล่าวของมุสลิมหลายรู้จักฟีลรู้จักช้างกันไหมครับยิสมูกะบีตัวมันมันใหญ่โตดูไปดูไปดูมันโตวีนแล้วก็อะไรครับแล้วก็งวงมันยาวอัลลอฮ์ดูทุกคนได้รู้แหละครับไอ้ช้างเป็นยังไงใช่มั้ยใช่ดูฟังอัลลอฮ์ดูน่ะต้องการจะเนี่ยครับคิดแบบวะซัยลุลกะซีรแล้วก็หางมันก็สั้นนี่ดูฟังอัลลอฮ์มีบรรดาบรรดาซอฮาบะห์ก็ถามกับบุคคลที่เชื่อพวกเชื่อพวกมุสลิมเชื่อมุสลิมท่านเชื่อกันไม่ได้ยังไงบางคนก็บอกเอ๊ะตกลงมันคืออะไรเขามันคืออะไรเนี่ยดูมันไม่ใช่องค์การที่จะมาเอาหลอกมันพูดเป็นคำพูดอะไรก็แต่ด้วยกับโวหารด้วยกับโวหารด้วยกับคำพูดด้วยกับอะไรฮะบุคลิกครับที่ทำให้คนนั้นเชื่อและอีกอย่างนึงก็คือการที่มีอัสซอบียะห์มีความเห็นกับพวกพ้องมากใช่อันนี้ถูกต้องถ้ามีความรู้สึกเขาเรียกว่าคนยุคยาฮิลียะห์จะเป็นแบบนี้ครับครับผมเห็นกับพวกพ้องเห็นกับพวกว่าตัวเองนั้นอยู่เผ่านี้ตัวเองครับคือถ้ามองว่าทหารว่าเขาคิดว่าสิ่งคนนึกไม่ถึงว่าซอฮาบะห์ของท่านนบีหรือท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่อัลลอฮ์ยกเกียรติให้ใช่ไหมอาจารย์จากคนที่มุสลิมเนี่ยรู้มาตลอดว่าท่านนบีคือนบีนะครับที่อัลเลาะห์ทรงแต่งตั้งจริงครับแล้วก็รู้ว่าในคือเขาประมาทแต่ว่าโอ้คนที่อยู่มีชีวิตบนหลังม้าใช่ไหมคนที่รีดนมแพะรีดนมอูฐบุคคลที่เดินบนทะเลทรายบุคคลที่มีในชีวิตเป็นแต่เสื้อผ้าไม่กี่ชิ้นจะมาปกครองพวกข้าได้ยังไงเนี่ยตรงนี้เป็นการดูถูกที่มุสลิมแล้วก็พวกพ้องของเขาดูถูกท่านนบีก็ดูถูกบรรดาซอฮาบะห์ด้วยแต่ปรากฏว่า23ปีเนี่ยครับมุสลิมบอกโอ้โหฉันพลาดโอกาสเลยฉันต้องการจะตั้งใจตั้งตัวที่จะเป็นตัวใหญ่ใช่ไหมพวกแต่ใช่แต่ปรากฏว่าสิ่งที่เขาเห็นเฝ้าดูมาตลอดอีกอย่างถ้าหากว่าเขามีอำนาจเนี่ยเขาก็จะมองโอ้เขาจะต้องปกครองผู้คนได้เยอะแยะแต่ท่านนบีปกครองผู้คนไม่ได้เพราะความเป็นไม่ได้เพราะด้วยกับความเกลียดชังแต่ท่านนบีปกครองหัวใจโดยอนุมัติของอัลลอฮ์เนี่ยไม่เป็นสิ่งที่ดีนะได้ด้วยความรักที่มีทั้งหมดสิ่งหนึ่งมุสลิมเราให้เวลาถึงมุสลิมสักนิดเพื่อจะเห็นตัวตนนะครับมุสลิมในสิ่งที่อาจารย์ได้ว่าเนี่ยปรากฏว่าผู้หญิงที่เราอ้างถึงที่อาจารย์บอกใช่ไหมสยาเนี่ยนะสยาหรือสยาคนนี้นะเป็นผู้หญิงที่อ้างตัวเป็นนบีใช่มุสลิมความที่เขาเป็นนักแม่นักคือคำพูดเขาเก่งวาทะเขาเก่งข้าบอกสยาอย่าไปรบเลยเกิดมาจะอยู่ด้วยกันดีกว่าเราจะได้รวมเผ่ากันใช่ไหมก็คือตอนแรกเนี่ยสยามาเพื่อที่จะมาโจมตีเมืองมาดีนะใช่มาโจมตีเมืองมาดีนะแล้วก็ลักมาเรื่อยแล้วก็จนกระทั่งไปกลุ่มชนนั้นก็เลยขอบอกว่าอ่ะเราอย่ามาอะไรนะอย่ามาทะเลาะกันอย่ามาทะเลาะกับชาวเมืองมาดีนะเลยครับผมแล้วก็เขาก็มุ่งมั่นนะครับเพื่อที่จะไปกำปราบใครนะมากำปราบท่านมุไซลามะครับผมมากำปราบท่านมุไซลามะครับจริงเหรอมุ่งมาอย่างนั้นพอมุไซลามะรู้นะครับว่าสัญญาเนี่ยมาเพื่อที่จะมาปราบตัวเองก็ฮะส่งอะไรฮะอาจารย์ครับส่งสาส่งคนไปเจรจาครับส่งคนไปเจรจานะว่าเรานะมาเป็นอย่างนั้นว่าไปแล้วก็มุสลิมสัจญาก็บอกว่าเราถ้าอย่างนั้นเราขอการปกครองคนละครึ่งกันดีไหมครับใช่ไหมครับตั้งแต่แรกเลยเป็นอย่างนั้นเลยเป็นอย่างนั้นมาปกครองคนละครึ่งก็รู้สึกแต่ว่ามุสลิมเนี่ยคิดต่อไปอีกไงคิดต่อไปอีกทำยังไงที่จะได้ครึ่งนั้นกลับมาอีกได้พี่ครับทำไงดูแผนของมุสลิมแสบมากบอกสัจญาเราอย่ามารบกันเลยเรามาเป็นพร้อมแผ่นเดียวกันดีกว่านั่นน่ะสิตกลงทั้งไอ้ผู้หญิงที่อ้างตัวเป็นนบีกับมุสลิมกับซาบแล้วกับเล่เหลี่ยมนะครับคนอุบายของมุสลิมปรากฏว่าสัญญาก็ตกล่องป่องชิ้นกับมุสลิมก็เลยแต่งงานกันก็เลยรวมกองทัพไว้รวมกันรวมทัพไปทั้งหมดทั้งสัญญาแล้วก็มุสลิมก็รวมกันแต่สุดท้าย2คนนี้เป็นไงจ๊ะสุดท้ายนะครับคอลิดบินวะลีดก็ได้ยกทัพมาถึงตอนแรกนะครับนะส่งชะรอบีมาและส่งใครคนนะครับผมส่งอีกท่านนึงครับอีกท่านนึงครับที่ร่วมไปด้วยครับอิบริมะ
อิกริมะใช่อิกริมะมาด้วยนะครับแล้วก็ชะรอบีนครับพอคอลิดนะครับอิบนุวาลิดมาถึงนะครับสัญญาเนี่ยก็ปีกตัวกลับไปอยู่นะบ้านกลับบ้านนะครับกลับไปบ้านเกิดของนางกลับบ้านแล้วสู้ไม่ได้กลับไปบ้านกลับบ้านเลยยอมแล้วก็ให้แล้วก็ให้ปล่อยให้มุสลิมะตอบโต้นะครับกับคอลิดอิบนุวาลิดครับนะนี่คือสิ่งที่เราเห็นนะครับว่าพอท้ายที่สุดนะฮะซาจาดได้กลับมาสู่อิสลามได้กลับมาอันนี้เป็นสิ่งที่น่าชื่นชมนะและปฏิบัติตัวอย่างดีเป็นมุสลิมที่ดีนะครับนะครับในช่วงท้ายของชีวิตครับเธอก็หลังจากแยกจากวัดแยกจากมุสลิมมาแล้วเธอก็เปลี่ยนแปลงแล้วเธอรับอิสลามนะนี่คือการคิดได้ของเธอแต่สิ่งที่น่าสนใจตรงนี้อาจารย์สิ่งที่น่าสนใจก็คือว่ามุสลิมนะครับอย่างที่เราบอกว่าเมื่อกี้อาจารย์พูดถึงคอลิดบินวาลิดอย่างที่เราพูดกันตอนต้นว่าคอลิดทำให้ท่านคอลิดบินวาลิดบินรอฮูอันเนี่ยทำให้ท่านนบีได้รับบาดเจ็บแต่สุดท้ายในยามามะหรือยัดมูก็ตามมีชื่อของท่านคอลิดบินวาลิดอยู่ด้วยอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญครับว่าอิสลามเนี่ยอาจารย์อิสลามให้อัลเลาะห์ให้โอกาสกับผู้ศรัทธานะใครก็ตามที่เขาจะเป็นคนที่ชีวิตของเขานั้นนะครับแปดเปื้อนไปด้วยกับความอะไรก็ตามเนี่ยแต่ถ้าว่าสุดท้ายเขาเป็นคนที่เปลี่ยนแปลงตัวเองนะเป็นคนที่กลับเนื้อกลับตัวเป็นคนที่สารภาพผิดต่ออัลลอฮ์ไม่ว่าบาปของเขาจะมีอย่างไรก็ตามเนี่ยอัลลอฮ์จะทรงยกโทษให้เหมือนกับท่านคอลิดบินวาลิดเนี่ยพี่น้องครับไม่ว่าจะเป็นยามามะหรือยามูกหรือกับมุสลิมกษัตริย์ก็ตามที่ได้มีการต่อสู้กันเนี่ยท่านคอลิดจะมีบทบาทอยู่เสมอแต่ครับเรื่องนิดนึงครับเรื่องของท่านคอลิดบินวาลิดเนี่ยดูถึงการให้อภัยของท่านนบีก่อนนะครับอาจารย์ท่านนบีเนี่ยถามถึงบุคคลที่ทำให้ท่านบาดเจ็บสาหัสถามไปกับใครถามไปกับน้องชายของท่านนักชายท่านคอลิดรับอิสลามใช่ไหมครับน้องชายท่านคอลิดรับอิสลามแล้วก็น้องชายคือท่านอับดุลลอฮ์เนี่ยนะครับเสียใจว่าเกรงว่าท่านนบีจะไม่ยกโทษให้กับพี่แต่ในใจก็หวังลึกๆว่าอยากให้อัลลอฮ์เนี่ยทรงยกโทษให้กับพี่เพราะหวังว่าถ้าท่านคอลิดมารับอิสลามเนี่ยหลายๆอย่างมันจะดีขึ้นเพราะการเป็นนักรบของท่านนะครับนบีเนี่ยพูดฝากท่านอับดุลลอฮ์เป็นนายว่าอับดุลลอฮ์ฉันคิดถึงคอลิดเหลือเกินดูสิคนที่ทำให้ท่านนบีเจ็บปวดขนาดแต่ท่านนบียังบอกว่าคิดถึงบุคคลที่ทำให้ท่านเจ็บเนี่ยใช่ไหมอับดุลลอฮ์ก็รู้ท่านลอฮ์ก็รู้ว่าที่นบีพูดต้องมีนัยยะว่าอยากจะให้ข่าวนี้ไปถึงท่านคอลิดใช่ไหมและถ้าสุดท้ายท่านอับดุลลอฮ์ก็บอกนบีครับผมจะไปเยี่ยมพี่ชายนบีโอ้เป็นข่าวดีไปบอกพี่ชายได้บอกคอลิดด้วยนะว่ามุฮัมมัดบุตรของผู้หญิงที่กินเนื้อแห้งเวลาพูดถึงผู้หญิงที่กินเนื้อแห้งก็คือท่านนบีไม่ได้บอกท่านนบีเป็นนบีเป็นรอซูลแต่บอกถึงความถ่อมตนของท่านนบีบอกคอลิดด้วยว่ามุฮัมมัดเด็กกำพร้าเป็นลูกของหญิงที่กินเนื้อแห้งก็คือเนื้อแห้งเนี่ยคือเป็นอาหารที่มันสุดจะแย่ที่สุดอ่ะนะครับคือเราเนี่ยเนื้อจะอร่อยมันทำไงต้องกินสดสดใช่ไหมครับต้องกินสดสดเนื้อปั๊บกินปุ๊บนี่ใช่เนี่ยกินเนื้อแห้งแต่ท่านนบีบอกกับท่านคือไม่ได้มีความว่าท่านจะเป็นคนที่คือพูดคือถ่อมความถ่อมตัวของท่านนบีเนี่ยเป็นความสวยงามจริงๆนะครับนี่คือชีวิตของท่านนบีท่านบุรุษก็ไปหาท่านคอลิดคือคนต้องการจะเปลี่ยนหลังจากอูฮุดเนี่ยท่านคอลิดเนี่ยมีใจไม่ค่อยดีแล้วแหละคือจะกลับมาก็เกรงใจว่าจะไม่ได้รับการให้อภัยคือเริ่มคิดได้ก็เห็นเลือดของท่านนบีต่อหน้าของท่านน่ะเห็นว่าความสิ่งที่ได้รับช่วงอูฮุดเนี่ยเห็นว่าซอฮาบะซอฮาบะนั้นก็ไม่ใช่ใครจะเป็นพี่น้องกับท่านคอลิดแหละเป็นญาติเป็นปู่เป็นอากันใช่ไหมความรู้สึกจิตสำนึกเราจะมาต่อสู้กันทำไมเนี่ยมันรู้สึกว่าทำไมต้องมาฆ่าฟันกันเองทั้งที่รู้ว่าสัจธรรมนำมาแล้วแต่ยังไม่กล้าเข้าหานบีกลัวกลัวเพราะว่าหัวทำกับนบีเยอะไงใช่ทำไปเยอะสุดท้ายออกไปจากเมืองก็ไปกับท่านก็มีเพื่อนซีของท่านนะท่านอันบินอาร์ที่มาปกครองอียิปต์เนี่ยใช่ไหมสองคนเนี่ยคุยกันแต่ไม่ได้เจอกันแต่ใจคิดถึงกันว่าเราอยากจะรับอิสลามแต่ยังไม่มีโอกาสคือยังไม่มีจังหวะตรงนี้ผมได้เข้าคิดนะอาจารย์บางทีคนเราหลายคนเป็นนะครับในสังคมเนี่ยผมเปรียบเทียบปัจจุบันนิดนึงแล้วกันว่าหลายคนอยากจะเปลี่ยนแปลงตัวเองนะถ้าพี่นะบางนะหลายคนอยากจะเปลี่ยนแปลงตัวเองไม่มีใครชักจูงไม่มีใครสนับสนุนครับเพ
ไปแล้วก็ไม่กล้าอันนี้เป็นเรื่องจริงผมว่าในสังคมเป็นอย่างนั้นลองเรียบเคียงเรื่องนี้ครับอาจารย์เหมือนตัวอย่างบางทีไม่ก็รู้สึกว่ากระดาษจะมาแล้วผ่าน ใช่ไหมจะมาแล้วผ่านเออจะมีคนนี้ไปด้วยกันเออมันรู้สึกว่ามันท่านนั้นเราต้องให้โอกาสใช่ไหมการให้โอกาสการสมมติคนคนหนึ่งจะเปลี่ยนแปลงตัวเองอยากที่จะเปลี่ยนแปลงมาครับในแนวทางที่ดีงานที่ถูกต้องแต่ยังรู้สึกว่าแหมถ้าจะมากลัวขอโทษคำว่าสึกมันอาจจะเสียฟอร์มเปล่าหรือมันรู้สึกอายแต่ว่าถ้าหากว่ามีใครคนหนึ่งหยิบยื่นโอกาสให้เขาสิในสังคมใช่ไหมอาจารย์มันต้องลงพื้นที่อ่ะต้องบอกกับเขานะแล้วก็ให้กำลังใจเขาเนี่ยเหมือนกับท่านคอนฤทธิ์เป็นวันฤทธิ์เนี่ยอยากจะมานะแต่ว่าทำมาแล้วโอ้โหนี่เป็นต้นเหตุนะโอ้โหนบีเจ็บบาดเจ็บสาหัสของเขาเนี่ยความกระดากใช่มันเกิดขึ้นไงคอนฤทธิ์มันเกิดขึ้นในหัวใจนะครับในการที่จะมาเชิญกับท่านนบีว่านะในเรือก่อนหน้านั้นน่ะได้ทำให้นบีนั้นได้เจ็บปวดมาเยอะใช่พอเสร็จแล้วนบีก็ให้อภัยตั้งแต่ต้นแล้วนะใครจะให้อภัยได้ของท่านนบีในความเป็นผู้ศรัทธาเนี่ยพี่น้องครับเพราะว่าอะไรนะตั้งแต่ยุคอะไรนะสงครามอูฮุดใช่ไหมใช่ท่านจะอูฮุดมาเลยอ่ะอูฮุดเนี่ยท่านเขานำทัพมุสลิมหรือทัพของชาวกุเรชทัพอาหรับทัพมักกะฮ์ที่มาสู้กับนบีในตอนที่มาสู้กับนบีนะครั้งที่แล้วที่เราได้คุยกันอ่ะคอนฤทธิ์เนี่ยเป็นคนที่นำทัพที่หวนมากลับมาโจมตีใช่ไปยังท้องเขาอันชันมีเขาเรียกว่าคนมีอะไรนะครับเป็นนักรบในการที่จะเป็นแม่ทัพเป็นมีขึ้นในการที่จะเป็นผู้ที่บริหารในการทำทัพแม้กระทั่งสมเป็นคนคิดเก่งพอในช่วงสงครามยามามะนี่ท่านจัดทัพแปดก็เหมือนกันใช่ก็เหมือนกันจัดทัพแปดก็เหมือนจัดทัพเป็นเหมือนชาวบ้านมีกองหน้ามีกองด้านซ้ายด้านขวามีข้างหลังอีกคือถ้าพี่น้องไปอูฮุดเนี่ยตอนนี้อาจารย์ไปมาหลายรอบใช่ไหมไปฮัทมาหลายรอบยังจ้ะอ๋อผมไปโอ้โหตั้งสิบกว่าปีสิบกว่าปีนะไปแต่ไปอุมรอมาบ้างไม่เคยเลยแต่การต่างไปแล้วก็มีครับอาจารย์ใครจะให้อาจารย์ไปที่ไปอุมรอไปฮัทอีกครั้งก็บอกกับท่านนะเดี๋ยวนะครับบอกกล่าวไปก็ไปด้วยแต่จะบอกกับพี่น้องว่าอุฮุดเนี่ยปัจจุบันน่ะเป็นสถานที่เป็นกูโบสนะครับหรือหลุมฝังศพของบรรดาชะฮีดรวมทั้งท่านฮัมซาด้วยนะครับแล้วก็ซอฮาบะห์และคนที่เสียชีวิตในอูฮุดแต่ว่าในช่วงใกล้ๆอูฮุดเนี่ยมันจะมีช่องเขาอยู่นิดนึงครับช่องเขาตัวนี้แหละเป็นช่องเขาปัจจุบันก็ยังอยู่นะช่องเขาเนี่ยนะครับช่องเขาที่คอลิสตีตลบกลับมาไงที่ตลบกลับมากลุ่มหนึ่งจนกระทั่งทำให้การเพี้ยนพ้ำสงครามเกิดขึ้นในอูฮุดนั่นแหละแต่ปัจจุบันเวลาใครไปอูฮุดนี่ฝากซื้อตะพะลำหน่อยนะอัลลอฮ์เอาไปว่ากันแต่ว่าตอนนี้ร้านบางวันที่อูฮุดเนี่ยมีตลาดตะพะลำใหญ่ที่สุดแหละในมะดีนะห์ถ้าว่ากันแล้วใช่ไหมจ๊ะใช่ครับก็จุดกระทงถ้าไปอูฮุดก็ไม่ว่ากันพี่น้องจะซื้อมาฝากพี่น้องซื้อฝากญาติแต่อยากจะให้ไปซึมซับเรื่องของวีรกรรมของบรรดาซอฮาบะห์แต่แหมอินทพะลำมันราคาถูกเหลือเกินตรงตลาดใกล้ๆตรงนั้นเดี๋ยวต้องดูแล้วกันนะครับในสวนตะพะลำทั้งนั้นแหละแถมนะก็มีสวนตะพะลำมีตลาดอินทพะลำครับทีนี้ตรงเนี้ยถามว่าคนที่ทำให้ท่านนบีเจ็บขนาดท่านนบียังฝากบอกความดีเลยบอกฝากพังคนฤทธิ์ด้วยจนกระทั่งกลับมาเนี่ยใครคนนี้ก็มารับอิสลามใช่ไหมรับอิสลามเหตุการณ์หลังจากอุฮุดมาก็มีสงครามย่อยๆอยู่เยอะนะครับผมเสร็จแล้วท่านคนนี้ก็มารับอิสลามและสิ่งที่คนที่พร้อมจะกลับตัวกลับใจพี่น้องไปดูในประวัติศาสตร์นะซอฮาบะห์ของท่านนบีส่วนมากเลยเป็นบุคคลที่เคยต่อต้านอิสลามนะ uh-huh. เป็นบุคคลที่เคยทำให้ท่านนบีนั้นเจ็บปวดแล้วก็เป็นคนที่เข็นข้าวซอฮาบะห์มากมายแต่สุดท้ายบุคคลเหล่านี้ก็ทุ่มเทต่ออิสลามนะครับและหากจะบอกว่าเรื่องของสงครามเหล่านี้ต้องไปดูว่าหลังจากที่ท่านนบีเสียชีวิตเนี่ยอะไรได้เกิดขึ้นเช่นคนตกมุตตาดใช่ไหมไม่ยอมจ่ายซะกาตนะครับท่านอบูบักรเนี่ยอ่อนโยนมากกับทุกคนแต่เวลาถึงวิกฤตท่านอบูบักรบอกว่าไม่ได้ถ้าจะเป็นถ้าผู้ศรัทธาต้องเป็นผู้ศรัทธาหากเป็นผู้ศรัทธาแม้แต่เพียงส่วนหนึ่งบางคนบอกว่าเป็นอิสลามเป็นมุสลิมแหละครับแต่ไม่ละหมาดเป็นมุสลิมเหมือนกันแต่ไม่จ่ายซะกาตท่านว่าไม่ได้ถ้าท่านจะเป็นเมื่อท่านยอมรับว่าอัลลอฮ์คือพระเจ้าท่านปฏิบัติตัวแสดงตัวเป็นมุสลิมแล้วท่านแล้วบางคนไม่พอนะยังที่จะนำรับรวมสมัครพรรคพวกมาต่อสู้อีกหลังจากท่านนบีมีบรรดากลุ่มชนเหล่านี้มากมายที่เกิดขึ้นจนกระทั่งก็มาถึงเรื่องของมุสลิมะกาซาร์ก็เช่นกันแต่พี่น้องครับมุสลิมะกาซาร์ก็เป็นคนหนึ่งนะครับที่ท่านคอลิดเป็นวลิดเป็นแม่ทัพฝ่ายอิสลามแต่ในข้ามกับสงครามโอ้โหแต่ตรงนี้เต็มที่แต่ตรงนี้ที่อาจารย์ได้พูดไปว่า
คนเมื่อท่านนบีเสียชีวิตนะครับแล้วก็หลายคนเนี่ยปฏิเสธบางเรื่องบางราวนะครับที่อิสลามได้บอกว่าเช่นบางส่วนของการจ่ายซะกาตอันนี้สำคัญมากคนตกมุตตัดแต่ปัจจุบันนี้คนตกมุตตัดกันเยอะหรือเปล่าไม่รู้นะทิ้งน้ำอาท่านอาจารย์ไม่ยอมน้ำอาละหมาดคือถือศีลอดเราไม่จำไม่ได้ก้าวไก่ว่าท่านเป็นอะไรยังไงถือศีลอดแต่ไม่จ่ายซะกาตมีไหมไอ้ตรงเนี้ยมันน่าคิดนะมันน่าคิดให้เรานึกไปย้อนถึงเมื่อท่านนบีเสียชีวิตแล้วทุกคนออกไปเต็มเลยนะครับเป็นแสนๆออกไปเลยออกไปออกนอกศาสนาเพราะไม่เพราะอะไรฮะเพราะไม่ยอมรับในบางเรื่องบางใช่คือเหมือนกับว่าเนี่ยคือครับผมใช่เนื่องด้วยจากว่าตอนที่เข้ามาอยู่ในอัลอิสลามเนื่องด้วยจากว่ากลัวความอะไรฮะกลัวตัวเองจะเกิดการไปอยู่ความลำบากเป็นจริงไม่ใช่อย่างนั้นเลยครับท่านจะมีปกครองท่านมีรัฐปกครองอย่างนี้นะครับใครจะนับถือศาสนาเดิมก็ไม่ว่าแต่ขอให้อยู่รวมกันอันคือสิ่งที่เป็นรายละเอียดส่วนหนึ่งครับอาจารย์นี่ก็คือให้เราคิดนะครับว่าปัจจุบันนี้เราออกนอกศาสนาครับกันเยอะแยะมากมายอันนี้ต้องเราทิ้งศาสนาของอัลลอฮฺสุบานตะลากันเยอะแยะมากมายนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นใช่ไหมถามว่าเราต้องทำเหมือนท่านอบูบักรอาจารย์ไม่ต้องแล้วอาจารย์บอกเพราะเราไม่ทำอย่างนั้นไม่ได้นะครับเป็นความเป็นจริงแต่ละที่เราคือบอกกับเขามันไม่ใช่ช่วงของการปกครองเป็นความวิกฤตมากแต่เราต้องต่อสู้กับพวกคนเหล่านั้นด้วยกับความรู้ให้ความรู้ทำไมล่ะเมื่อตอนแรกของการพูดคุยของเราอาจารย์อบูบักรได้ให้ผมชี้นำชี้แนะเรื่องราวว่าความรู้นั้นมีความประเสริฐอย่างไรครับใช่นี่ผมเข้าใจเลยว่าที่อาจารย์อุบัติทำไมบอกให้ผมพูดเกี่ยวกับความการศึกษาความรู้การให้ความรู้เนี่ยมันทำให้คนฉลาดเข้าใจอัลลอฮ์สอนให้ทำคนเข้าใจอัลลอฮ์จึงบอกว่าคุณฮัลยัสตาวิลละดีนะยะละมูนะวัลละดีนะลายะละมูนมันจะเสมอเท่ากันไหมบุคคลที่มีความรู้กับคนที่ไม่มีความรู้ครับมนุษย์ก็คิดได้ครับอัลลอฮ์ไม่ได้ให้ถามคำตอบตรงนี้แต่มนุษย์คิดได้ว่ามันไม่เท่ากันดังนั้นเราต้องต่อสู้กับบุคคลเหล่านี้ที่ไม่ยอมนำที่ไม่ยอมจ่ายซะกาตที่ไม่ทำเรื่องราวของอิสลามเนี่ยต้องต่อสู้กับคำไม่ใช่ด้วยกับคมดาบในสมัยอันนั้นไม่ใช่แล้วนะครับไม่ใช่ตอนนี้ในส่วนแต่ต้องต่อสู้กับเขาด้วยกับอะไรครับการให้ความรู้ที่ถูกต้องให้กันใช่อันนี้คือสิ่งที่เราจะต้องช่วยกันรณรงค์นะครับครับพอพูดถึงมุซากาซาแปลคาถึงที่อาจารย์ได้กรุณานำเรียนพี่น้องครับคนที่เคยสมมติมีคนคนหนึ่งครับสมมติผมนะครับผมพี่ผมน้องผมถูกคนคนหนึ่งทำร้ายรังแกจนกระทั่งเสียชีวิตเนี่ยจะน้อยผมต้องโกรธแน่นอนฮะอาจารย์ก็ต้องโกรธใช่ไหมครับแต่หากเป็นคนที่เป็นคนที่บุคคลที่เรารักก็ถูกทำร้ายจนกระทั่งถึงชีวิตแต่มีในประวัติศาสตร์ครับจากการจะกล่าวถึงใครนะท่านวัชชีจะกล่าวถึงท่านวัชชีที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับอาจารย์อาจารย์จะกล่าวถึงวัชชีและก็เรื่องราวของท่านใครวัชชีเนี่ยเป็นคนที่ฆ่าใครนะฆ่าท่านเดิมเดิมทีเนี่ยวัชชีเนี่ยเป็นทาสของท่านหญิงหินท่านหญิงหินหินโดนท่านเป็นภรรยาของอบูสุฟยานอบูสุฟยานท่านหญิงหินบอกว่าท่านผมถ้าเธอฆ่าฮัมซะได้ในสงครามอุฮุดนะถ้าเธอฆ่าฮัมซะได้เนี่ยฉันจะให้เธอเป็นไทยเลยอิสระเลยเพราะใครเป็นทาสอิสระเลยใช่คนที่เป็นทาสหวังจะได้ความเป็นไทยคนนี้เนี่ยคนนี้ก็ไม่ต้องทำอะไรแล้วพอได้คำสั่งเนี่ยคิดว่าตัวเองจะเป็นอะไรเป็นไทยอย่างเดียวคือเหมือนความคาดแล้วก็หาดูแล้วก็ชี้นะครับนี่แต่นี่นี่นี่คนนี้ฮัมซาคนนี้คือถ้าเป็นวัชชีเก่งในเรื่องของพุ่มหอกเกี่ยวจบก็หอกเกี่ยวจบเลยความเก่งฉกาจของท่านเนี่ยการผมเก่งฉกาจของท่านกับการพุ่มหอกเนี่ยครับไม่เขาเรียกว่าไม่พลาดเป้าไม่พลาดเป้าเหมือนบรรณานที่อะไรครับบรรณานนี่ไม่พลาดเป้าเนี่ยมีน้ำหวานมาให้ด้วยครับผมนี่เราครอบครัวรับทานนะครับไปน้องเป็นกันเองแบบนี้อย่าแซกกันล้อพวกขนาดนะจ๊ะน่ารักมากเลยมันเราโหหน้าสีที่ตัดกันเลยนะเนี่ยโอ้โหไปน้องดูสีแดงกับสีรอรอรออาจารย์ต่อมากต่อครับผมนั่นคือเนี่ยด้วยกับความแม่นแม่นพอ
ยกตัวอย่างเช่นถ้าเป็นกำไรเป็นแค่กำไรใช่ไหมเป็นแค่กำไรวงกำไรมือเนี่ยกำไรแขนเนี่ยกำไรแขนเนี่ยสามารถที่จะพุ่งหอกเข้าไปในรูท่านนี่คือความแม่นนะความแม่นของวาชีเนี่ยหอกเดียวจบหอกคือหอกเนี่ยคือได้เป้าหมายเลยนะครับนี่คือสิ่งที่ท่านหญิงฮินเนี่ยเห็นแล้วก็บอกนี่แหละคนนี้สามารถที่จะท้าทายได้และต่อมาสิ่งที่ดีเขาบอกคือการให้อภัยไงตอนหลังมาท่านหญิงฮินก็รับอิสลามก่อนท่านอบูซุฟยานนะใช่ฮะเนี่ยคือสิ่งที่มันคือประวัติศาสตร์เนี่ยมันมีมุมสวยๆมันเป็นมุมที่เราเอ๊ะคนที่ทำร้ายนบีกล่าวว่านบีทำแบบนี้ทำไมนบีให้อะไรถ้าที่เขารับอิสลามไม่ใช่ธรรมดาใช่ถูกต้องคนที่กินอะไรก็กินตับกินไส้กินพุงของท่านอาจารย์เนี่ยมาอะไรตำซีเนี่ยคือมาทำอะไรกันสับเป็นชิ้นเลยสับนะฮะสับเขาเรียกว่ากัดกินอย่างทำลายใช่อะไรนะใช่อะไรกันซากศพทำลายซากศพซากของเป็นการอีฮานะเป็นการที่อะไรนะดูถูกดูถูกเหยียดหยามศพเลยไม่ก็ต้องจะเป็นว่าตัวเองเนี่ยถ้าทำซากได้เคยฆ่าญาติของตัวเองในสงครามบาดาคือโกรธแต่ความโกรธของเธอเป็นความโกรธที่เกิดขึ้นเพราะว่าเป็นพี่เป็นป้าเป็นอาเป็นลุงอะไรเงี้ยหรือเป็นพ่อของเธอก็ตามแต่ส่วนนั้นมันเกิดขึ้นเพราะว่ามักกะยกทัพมาก่อนบาดาในมุสลิมไม่ได้เริ่มนะครับแต่อัลเลาะห์ได้ทรงให้ชัยชนะนั่นการที่ไปกัดกินตับไตไส้พุงของท่านทำซ่านะครับกัดพอท่านร้านล้มใช่ไหมได้กับขอบของท่านวาชีเนี่ยปรากฏว่าท่านหญิงหินด้วยกับความสะใจอ่ะเขามีปาดทองนึกภาพเขาได้ปาดทองเลยปาดทองเอาตับออกมาเอามากัดแล้วก็กัดกระโดดผมทิ้งอ่ะเป็นการดูถูกด้วยกับความสะใจแต่ไม่ได้กินนะคือกัดแล้วก็ถมทิ้งด้วยกับความสะใจว่าฉันได้แก้แค้นให้กับพี่น้องของฉันด้วยประมาณนี้ด้วยกับประมาณนะนี่คือสิ่งที่เราเห็นนะครับพอภายหลังเข้ารับอิสลามมันเป็นบุคคลนี่ท่านหญิงถามเรื่องราวอิสลามแบบเขาเรียกว่าละเอียดยิบเลยนี่ไงถึงว่ามุสลิมะเนี่ยมีบทบาทท่านหญิงฮินบอกถามจนกระทั่งนบีอัลลอฮ์ถามเกี่ยวกับเรื่องเลือดประจำเดือนพี่น้องนะท่านนบีบอกไอชะเธอจุงมือไปที่ไปสอนกันดิเลือดเป็นยังไงอัลลอฮ์นบีบอกสอนมาทำอย่างนี้เอาเหมือนไปก่อนอย่างนี้อย่างนี้ใช่ไหมสำลีเนี่ยโบกไว้การอะไรประมาณนั้นให้คุยกันไงแล้วก็ถามจนกระทั่งบอกไอชะนบีบอกไปคุยกันไปคุยกันสองคนนบีนะให้บอกไอชะทำอย่างนี้ก็ไปบอกกับฮินเขานะแสดงว่าการให้อภัยเนี่ยมันเกิดขึ้นนี่คือปัจจัยจริงๆนะครับท่านหญิงฮินอย่างที่เรียนว่าทำไมท่านนบีไม่พูดถึงความแก้แค้นล่ะฮินเธอฆ่าลุงงั้นนะเธอฆ่าอันซาทำไมเธอเป็นตัวแทนท่านทำซาเสียชีวิตดูเนี่ยนะทั้งหลายนบีไม่ได้พูดในสังคมเราก็เหมือนกันถ้ารู้ฟื้นกันก็ทะเลาะกันไม่จบใช่ไหมมองถึงความดีซึ่งกันและกันท่านหญิงฮินเป็นยังไงครับแต่ว่ารับอิสลามเข้ารับอิสลามแต่ว่าชีดิเป็นยังไงแต่ว่าชีดิครับหลังจากนั้นหลังจากฆ่าอะไรฮะหลังจากฆ่าท่านอัลซาไม่นานก็ใจไม่ดีแล้วฆ่าท่านอัลซาแล้วพอฆ่าเสร็จเนี่ยไม่ได้รบกับเขาไปนั่งอยู่ข้างนอกเลยคือแบบเหมือนตัวเองไม่เกี่ยวคือตัวเองทำหน้าที่รับหน้าที่อย่างเดียวรับหน้าที่มาฆ่าท่านอัลซาแล้วก็จบแล้วก็จบตัวเองแล้วเป็นภัยแล้วท่านสบายนะแล้วตัวเองก็ปีกตัวไปนั่งดูก็ไม่ได้สนใจดูรบกับเขาแล้วครับผมนี่พอหลังจากนั้นด้วยความเศร้าโศกเสียใจครับฆ่าลุงท่านอบีเสียใจสิทำไปแล้วรู้สึกพอเข้ารับอิสลามด้วยกับการที่เข้ารับอิสลามนะไปตรงไหนเนี่ยก็จะไปนั่งเหมือนว่านั่งแบบบ้านเราเนี่ยไปนั่งเสนอหน้าที่จะให้นบีมองกันครับอยากจะให้นบีจะดูที่จะเป็นยังไงพอท่านอบีเมินมาปุ๊บท่านอบีก็เบนหน้าหนีไม่ใช่เพราะท่านอบีโกรธท่านวาชีนะครับใช่ไหมอาจารย์ใช่ไหมครับผมครับด้วยกับความที่ว่าเมื่อวันหนึ่งท่านน่ะนะฮะได้เสียใจเหมือนกันด้วยกับความเสียใจท่านได้ทำกับลุงของฉันแต่ฉันไม่ได้โกรธเธอนะไม่ได้โกรธไม่ได้เกลียดแต่ว่าชี้จ๋าว่าชี้ก็ตัวเองอ่ะก็รู้ตัวนะก็รู้ตัวนะมันเขาคิดกันในตัวเขาเองว่ามันก็สมแล้วที่จะถูกท่านนบีจะโกรธใช่ไหมนี่ถูกกระทำแบบนี้จากท่านนบีครับเขาไปโอ้โหฆ่าท่านฮัมซาเนี่ยโอ้โหถือว่าฮัมซาเป็นลุงของท่านนบีท่านนบีรักมากเสียใจมากเลยและหลังจากนั้นครับผมที่อาจารย์จะให้ย้อนกลับมาว่าวันชี่คนเดียวกันที่ฆ่าฮัมซาในสงครามโอฮุดครับก็กลับมาฆ่ามูไซละมะอัลกันซามในสงครามยะมามะเหมือนกันมาชาอัลลอฮ์ใช่ไหมใช่ฮะคนที่ฆ่าคนที่ดีที่สุดคนที่ดีที่สุดท่านบอกใช่สองชีวิตนะก็ใช้หอกเช่นเดียวกันนะว่าฉันเหลาหอกอะไรทุกอย่างวันนี้ฉันจะฆ่า
นะครับมูไซลามะอัลกัซซาบเนี่ยไม่ได้ครับเพราะเป็นศัตรูที่นะฮะที่ชักการกล่าวร้ายนบีด้วยนะครับศัตรูของอิสลามเนี่ยครับผมท่านวาชีนะฮะมุ่งมั่นเหลือเกินนะครับหลังจากเปิดประตูนะครับถ้าเรามันมีอัครบะรบกันก่อนแล้วแล้วก็มูซาลามะก็คอยทับเข้าไปอยู่ในฮาดีกะตุลเมาต์นะฮะที่ว่าสวนสวนแห่งความตายเนี่ยก็ปิดประตูนะฮะปิดประตูครับแล้วก็หลังจากนั้นนะครับเมื่อสามารถที่จะเปิดประตูได้อาจารย์เปิดประตูได้ใครนะอิบนุมาลิกอาจารย์ชื่อบะรอท่านผมชอบตรงนี้เออแวะไปนิดหน่อยแวะไปนิดหน่อยอิบนุมาลิกบะรอเป็นใครอาจารย์บะรอมาชอบเนาะเป็นซาบะเป็นซาบะแล้วก็เป็นพี่ชายของท่านอนัสบินอานัสบินมาลิกวันนี้มันสวยงามประวัติเนี่ยมันพอจับไปตรงไหนมันคือความสวยงามของประวัติศาสตร์อาจารย์เขาไปปรึกษากับท่านคาลิดคาลิดนวลีก็ผมจะทำยังไงผมจะทำยังไงผมเนี่ยผมจะอะไรนะจะเข้าไปในนั้นแล้วก็เปิดประตูเปิดประตูสวนเพราะว่ามีคาลิดนวลีแล้วก็บรรดาซอฟะคุณจะเข้าไปในนั้นเอาครัวเอาตัวเองไปอะไรไปจะกระโจนขึ้นไปเนี่ยไปสู่ความตายชัดๆกระแพงสูงไงเพราะกระแพงสูงเอาตัวเองไปสู่ความตายชัดๆครับแล้วคุณจะทำทำไมเดี๋ยวเราก็จะหาวิธีการอื่นดูท่านบารอดบอกไม่ฉันจะเสียสละตัวของฉันเองเพื่อที่จะให้พวกท่านทั้งหลายได้เข้าไปแล้วก็ไปสู้รบกับมูไซลามะแล้วก็ซาบ้านหลายคนก็ติดอยู่ในนั้นด้วยรวมทั้งท่านนั้นเป็นมะเร็งก็ติดอยู่ในนั้นด้วยดังนั้นนะครับบรรดานะครับบรรดาซาบ้านบอกว่าให้บรอบอกว่าเอาฉันเข้าอยู่ในโลกเพราะตัวฉันไม่โตคือตัวบรอเป็นคนตัวเล็กๆแกนๆผมเข้ากระเซิงกระเซิงนะตัวนักรบที่เก่งแต่เหมือนกันครับผมแต่อย่าบางรายงานบอกว่าอย่าให้เขาจับดาบเขาวัดตามว่าอย่าให้ท่านบรอเป็นแม่ทัพนะมันจะพาคนไปตายหมดทั้งไปแต่เป็นการเสียเปรียบคนใจเกินร้อยเนี่ยพากองทัพไปตายหมดแหละอย่าให้บรอเป็นแม่ทัพอย่าเสนอเป็นสู้สู้แบบตะบี้ตะบันอย่างเดียวคือไม่กลัวความตายนะไม่กลัวคนไม่กลัวความตายเนี่ยให้เป็นแม่ทัพไม่ได้ครับเพราะต้องอะไรครับมีเขาเรียกว่ามีกลยุทธ์ในการที่ว่าจะสู้รบมันก็ต้องมีกลยุทธ์ไม่ใช่บุ๊มอย่างเดียวเดินหน้าอย่างเดียวมันก็ต้องมีอะไรมีรูปมีสไตล์ใช่ไหมประมาณนั้นนะครับใช่ปรบเป็นไงนะครับท่านปรบพอหลังจากนั้นบอกกับพี่น้องที่เป็นซาบะบอกเอาฉันฮักคือโล่หลายอันมารวมกันรวมแล้วกันแล้วก็โยนฉันขึ้นไปบนกำแพงจับแล้วก็ทุ่มลงไปแล้วทุ่มลงไปพอหลังลงกำแพงแล้วท่านนะฮะทหารของมูซาลิมะเนี่ยเป็นหมื่นนะเป็นหมื่นอยู่ในนั้นมาสู้รบจนกระทั่งบาร์โร่เนี่ยนะครับโดนบาดเจ็บสาหัสครับแล้วก็บาร์โร่เป็นคนคนหนึ่งที่เสียชีวิตในสงครามยามามะอัลลอฮฺแบบนะเสียชีวิตแล้วแต่ก่อนนะฮะแล้วนะพยายามที่จะต่อสู้ในร่างกายแผลอาจารย์กี่แผลนะ60 ถึง 80กว่าแผลที่ตามร่างกายมีแต่ร่างกายที่มีแต่แผลทั้งนั้นแล้วก็แต่ว่าสามารถที่จะไปเปิดอะไรฮะประตูเปิดประตูที่ให้บรรดาซาบาดีเนี่ยคือท่านคอลิสมัวรีได้สามารถที่จะเข้าไปได้แล้วสิ่งที่น่าสนใจตัวอาจารย์ท่านอนัตเบียมันได้อยู่ในนั้นด้วยไงใช่แล้วก็ทำไมถึงได้มีการสูญเสียก็เพราะว่าในช่วงนั้นน่ะมูซาอัลกัซซาบเนี่ยเขามีวิธีการอย่างนี้ใช่ไหมก็คือเขาจะเป็นห่วงเหล็กอะหรือผ้าของลูกตุ้มเหล็กอะที่มันมีแหลมๆแหลมๆใช่ไหมครับอาจารย์เขาเผาไฟเผาไฟให้ร้อนแล้วก็เวียงออกมาเวียงคือนั่นคือวิธีการของพวกมูซาอัลกับทหารของเขาอะนะเวียงเอาห่วงเหล็กไฟออกมาห่วงเหล็กเวลาโดนใครเนี่ยโอ้ยไม่จะเหลือแล้วเนี่ยนี่คือวิธีการของเขารวมทั้งท่านอนัสบินมาลิกเหมือนกันตอนที่ห่วงเหล็กติดท่านบารอดบินมาลิกก็ไปช่วยน้องชายกับท่านอนัสบินมาลิกด้วยปรากฏว่าท่านก็แขนหลุดอะใช่ฮะท่านบารอดก่อนที่ท่านจะเสียชีวิตคือแขนเนี่ยเป็นน้องนึกภาพว่าซาบะเขาเสียสละแบบนั้นนะครับและคำพูดของท่านมูซาลามะท่านพูดของท่านบารอดบินมาลิกนะครับนี่ประวัติศาสตร์ที่บันทึกไว้บอกเลยให้กำลังใจปลุกหัวใจของผู้คนว่าวันนี้ไม่มีมาดีน่าให้กลับหมายความว่าคำพูดสวยงามนะคำพูดของซาบะบอกกับพวกคนวันนี้ไม่มีมาดีน่าให้กลับ
หมายความว่าเราจะไม่กลับไปมาดินะจนกระทั่งเราได้รับชัยชนะใช่หรือจนกว่าเราจะมีชีวิตไว้ที่นี่ตรงนี้พวกเราไปพูดของซอฮาบะห์เนี่ยไปแล้วครับเวลาเราจับประวัติศาสตร์มาพูดเนี่ยมันมีหลายมุมให้โจ้ทำไมยังไม่ถึงจันทุกทีแต่มันก็มีเรื่องที่จะต้องแวะไงคือเกี่ยวกับผู้ที่เกี่ยวข้องในสงครามยันมุใช่ครับถ้าจะสุดท้ายแล้วท่านบารอคบินมาลิกก็ชะฮีดชูฮาดะห์ไปครับผมแต่สามารถที่จะเปิดประตูใช่แล้วก็วะชีวะชีคนนี้นะฮะฉวยโอกาสตรงเนี้ยแล้วก็มุ่งมั่นที่จะหาใครฮะมุไซลามะห์กันดาบแล้วก็เหมือนที่อาจารย์บอกฮะครับหอกเดียวเนี่ยอยู่หอกหวังผลได้หวังผลได้หอกเดียวอยู่คือไปครับนะฮะพุ่งไปสร้างเหมือนคนคว้างชั่วโมงพี่น้องมันใจแทนตาเออแทนตานั่นแหละนะครับคว้างไปปุ๊บไปถูกนะฮะถูกที่ตัวท่านมุไซลามะห์พอหลังจากถูกที่ตัวของมุไซลามะห์ก่อนที่มุไซลามะห์จะล้มน่ะท่านอบูดุยานั้นฟันคอชับเลยครับครับผมและท่านอบูดุยานั้นก็เป็นซอฮาบะห์ท่านหนึ่งเริ่มที่อาจารย์รู้ป่ะครับผมสมญานามที่อาจารย์ที่สอนผมที่มหาลัยนะชื่อเนี่ยอาจารย์นี่เขาตั้งชื่ออาจารย์ว่าตั้งชื่อผมที่เป็นกุญยะชื่อเล่นเนี่ยนะชื่อกุญยะสมญานามตั้งชื่อมานะของผมชื่ออบูดุยานะทำไมอาจารย์คุณชื่อเนี่ยพอเขาสอนประวัติศาสตร์อาจารย์ผมบอกอาจารย์ผมไม่มีกุญยะกับคนอื่นเขาเลยอาจารย์จะตั้งชื่อเลยใช่ไหมเชฟคนนี้ก็บอกว่านั่นแหละเอาชื่อเอากุญยะอันนี้ของคุณไปอบูดุยานะเป็นยังไงไปถึงชอบไหมอัลลอฮ์ชอบเนี่ยคนที่ฆ่าใครฮะคนที่หลังจากที่ว่าชีพุ่งนะครับออกไปแล้วล่ะอบูดุยานะเป็นคนที่ตัดคอด้วยกับความหวานถามแล้วก็อบูดุยานะแหละสู้รบแล้วก็เสียชีวิตในสงครามครั้งนี้ด้วยในสงครามยามาบ้านนี่แหละใช่ครับถ้าผมจำไม่ผิดอบูดุยานะน่าจะเป็นซอฮาบะห์ที่กัดแก้มที่กัดห่วงเหล็กของท่านนบีถ้าจำไม่ผิดนะชื่อน่าจะใช่ครับใช่ไหมใช่อบูดุยานะเป็นคนที่ดีใจว่าฉันเป็นคนที่ได้ในตัวฉันมีเลือดของท่านนบีด้วยเพราะว่าตอนไหนอาแวะเป็นอุฮุดนิดเดงตอนที่ท่านนบีโดนห่วงเหล็กใช่ไหมอาจารย์นบีบอกให้คลายออกนะคลายเลือดออกอบูดุยานะบอกไม่ผมไม่คลายผมขออนุญาตดื่มเลือดของท่านนบีไม่ใช่ดื่มเพื่อความรู้สึกอารมณ์อื่นไม่ใช่นะแต่ต้องการจะเป็นเกียรติว่าครั้งหนึ่งผมเคยได้ช่วยให้ท่านนบีได้คลายความเจ็บปวดถ้าท่านต้องไม่ยอมคลายเลือดนั้นทิ้งอ่ะเลือดของท่านนบีอ่ะไปอยู่ในตัวอะไรในตัวของท่านนี่คือมันเป็นเรื่องที่สวยงามของประวัติอาจารย์ว่าต่อเวลาตอนไหนแล้วเนี่ยนะครับพี่น้องเหลือยังผมก็คุยไปเรื่อยๆนะครับผมครับผมพี่น้องคงไม่เบื่อนะผมคุยไปคุยมาคือเราคุยกันให้เกิดความสมสไตล์ผมกับอาจารย์อุบังก็จะเป็นแบบนี้คือจะคุยกันไปกันมาเสริมกันไปกันมาจะไม่ให้ใครคนใดพูดคนเดียวนะหลังจากนั้นนะหลังจากนั้นวะชีได้ครับนะแล้ววะชีได้พูดยังไงอาจารย์วะชีบอกชีวิตของฉันเนี่ยนะฉันเนี่ยสองคนตอนนั้นที่ขายคือฉันเคยฆ่าชีวิตเขาใช่ไหมฆ่าคนที่ดีที่สุดคนนั้นต้องจบชีวิตด้วยกับคนที่ดีที่สุดที่เขาจบชีวิตเพราะมือของฉันคือท่านอัมซะไซยิดุลชูฮาดะหัวหน้าของชาวชะฮีดแล้วคนที่ชั่วร้ายที่สุดก็คืออัลวะชีนี่เองไอ้คนต้องใส่แล้วนะมุซานกันซาบเองที่ท่านวะชีแบบว่าฉันเป็นคนที่ฆ่าคนที่เลวที่สุดกับคนที่ดีที่สุดสองชีวิตคนที่ดีสุดท่านอัมซะคือวะชีได้บอกว่าฉันน่ะอยากที่จะให้นบีมีชีวิตอยู่จังเลยจะได้เห็นสิ่งที่ฉันได้ทำจะให้ได้เห็นสิ่งที่ฉันทำแทนท่านนบีในสิ่งที่ฉันน่ะฆ่าบุคคลที่เลวที่สุดอยากที่จะให้นบีนั่นมาได้มาเห็นแล้วก็ให้นบีนั่นดีใจกับในสิ่งที่ฉันได้ทำมันคลายปมที่เกิดขึ้นในหัวใจของอะไรครับของวะชีในขณะที่ตัวเองนั่นแหละได้ไปฆ่าลุงท่านนบีคือฮัมซะครับของชีวิตเองนะท่านท่านบัญชีไม่เคยฆ่าใครนะนอกจากคนสองคนคนอื่นท่านก็ไม่เคยทำร้ายใครนะก็ท่านเป็นคนที่เตรียมตัวมากนะครับนี่คือบุคคลที่ครับคือเหมือนว่าติดใจมาตลอดเป็นปมชีวิตของตัวเองตลอดว่าได้ฆ่าบุคคลที่ท่านนบีรักครับนะแล้วเนี่ยตัวเองอยากได้บอกว่าจะให้ท่านนบีมาอยู่แล้วเป็นพยานกับตัวเองว่าได้ฆ่าบุคคลที่ท่านนบีได้เกลียดคนนบีคนบุคคลที่นบีพ่อมูซาเลมะห์นั่นแหละอยู่ตั้งแต่สมัยนบีอยู่แล้วครับนะอายุมากกว่าท่านนบีนี่คือสิ่งที่เราได้เห็นนะครับว่า
ดังนั้นนะฮะในจุดตรงนี้และอีกตอนหนึ่งนะถามว่าถ้าพวกเราเป็นบรอเอ็นมาลิกกล้าไหมที่จะให้พวกโยนเข้าไปในอะไรฮะโอ้ยโยนเข้าไปไม่ไหวนะไม่ไหวคนนะกองทัพอยู่ในนั้นประมาณ 90,000 คนเกือบแสนนะเกือบแสนเกือบแสนนะครับทัพของคอลิสเป็นวอลิสเท่าไหร่ฮะน้อย 12,000 คนเองกับเทียบกับเกือบแสนเนี่ยจำนวนตัวเลขเนี่ยมันต่างกันเลยนะเพราะว่าเข้าจำนวนตัวเลขต่างกันตอนก่อนที่จะเข้าไปในป้อมปราการเนี่ยนะของในสงครามยามามะฮะมูซาลามะมีแสนคนใช่มีแสนคนนะแล้วก็ต่อสู้ไปข้างนอกที่อักรอบะนะก่อนที่จะเข้าในป้อมปราการที่ฮาดีกะตุลเมาเดียหรือว่าสวนแห่งความตายเนี่ยเข้าไปในนั้นทั้งหมด 90,000 คนอยู่ในนั้นทั้งหมดคือเห็นท่าสู้ไม่ไหวคือใจไม่ไปไงใจไม่สู้แล้วถึงแม้จะโดนตายก็ไม่มีใจที่จะยึดนี่ทำให้เราว่าถ้าเราสู้มอบหมายหัวใจของเราเพื่อใครนะเพื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาปราบฟาฟันได้ทุกปัญหาพี่น้องครับผมจำนวนผมบอกกับพี่น้องเลยว่าฟาฟันได้ทุกปัญหาถ้าเราใจอิคลาสต่อสู้ต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูด้วยความบริสุทธิ์ใจเนี่ยแต่เขาไม่มีอัลลอฮ์เขารู้แก่ใจตัวเองว่าตัวเองนั้นเป็นคนที่โกหกหาเรื่องก่อนใช่ไหมเป็นคนที่โกหกเป็นคนที่ไม่ถูกนะถูกอัลลอฮ์แต่งตั้งครับแต่อยากจะเป็นนะแต่อยากจะเป็นครับผมเขารู้แก่ใจนะคือคนน่ะถ้าไม่มีใจมันถอดใจแล้วถามว่าบะรออิมาลิกเนี่ยใจกล้าขนาดนั้นน่ะเป็นเราอ่ะสาถามว่าเราจะเป็นสักนะครับเสี้ยวหนึ่งของบะรออิมาลิกไหมที่จะต่อสู้ในศาสนาของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในเรื่องราวของศาสนาของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแค่คนแซวหน่อยนึงอาจารย์แย่แล้วเนอะต้องแรงครับเอาหมอทำเค้กเดินตัวเองที่รถผ่านกันเนอะผ่านลูกผ่านเต้ากันมาเพียบเลยเป็นไงจะไปไหนโดนนิดเดียวจะไปเรียนศาสนาไปเรียนศาสนาแล้วมากินเถอะนี่แหละพี่น้องครับพี่น้องจะเย็นนะพี่น้องสวัสดิ์อดทนก็ผลบุญคุณค่าที่พี่น้องจะรับมากมายไม่ต้องไปจับสู้อะไรกับใครไม่ใช่นะครับไม่ใช่ตรงนั้นเมื่อกี้ก็ที่ผมบอกตรงเนี้ยครับเขาต่อสู้เสียสละเพื่ออะไรครับเพื่อศาสนาของเราไม่งั้นศาสนาเขาเออนักวิชาการจึงบอกว่าถ้าหากว่าสงครามยามามะฝ่ายมุตตะดีนดีมีอะไรฮะมีพลทหารถึงแสนคนเนี่ยถ้าเขาชนะคน 12,000 คนเนี่ยถามว่าศาสนาจะมาถึงเราไหมไม่ถึงหรอกครับมันเสร็จก็คือตายกันหมดแหละแต่การทำที่ท่านอบูบาท่านอิกรีมาหรือท่านคอลิสหรือหลายๆคนว่าไม่มีมดีนะห์ให้ท่านบารอที่พูดอ่ะใช่ครับวันนี้ไม่มีมดีนะห์ให้กลับคือนอกจากจะต้องทิ้งชีวิตไปที่นี่แหละนี่คือคำพูดที่สวยงามมากแล้วก็เป็นสิ่งที่ผมชี้ถึงความเป็นคอลิฟะที่สูงส่งของท่านอบูบักรรอฎิยัลลอฮุอันฮุที่จัดสรรคนที่จะออกมาเพื่อครับในต่อสู้ในหนทางของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ใช่ตรงมาระลอกเดียวนะครับแต่ละคนล้นออกมาที่ระลอกบอกว่ารอบแรกไปรอบที่สองตามมารอบที่สามส่งคอลิฟมาใช่แล้วนะฮะไม่ได้มาที่เดียวมาที่ไม่ได้มาที่ยามามาที่อย่างเดียวไปที่เยเมนไปที่ชามเพื่อที่ไปมีบุคคลที่ออกจากศาสนาในยุคนั้นเยอะแยะคือตอนนั้นทุกหย่อมย่าของอาหรับเนี่ยคนออกจากนอกศาสนาไม่ใช่ออกอย่างเดียวนะครับไปรวมตัวกันที่จะมาบดขยี้ซอฮาบะห์อีกรวมตัวกันที่จะมาทำร้ายชาวมะดีนะห์ไม่ก็ต้องต่อสู้อ่ะจะอยู่เฉยๆให้เขาฆ่ามันไม่ได้นะครับก็เลยเกิดการต่อสู้กันตรงนี้อาจารย์มันเล็งเห็นถึงว่าที่ท่านอบูบักเนี่ยนะท่านสมัยนั้นนะคือทุกหย่อมย่าต้องการจะทำร้ายแต่สิ่งที่เกิดสงครามเพราะผสมมากเป็นการปกป้องตัวเองทั้งหมดเลยนะมันไม่ใช่เป็นการที่จะก่อสงครามเพื่อที่จะไปสู้กับเขาสู้รบกับเขาแต่เมื่อชาวคนทั้งหมดทั้งโรมนะเปอร์เซียอิหร่านเนี่ยรวมตัวที่จะบดขยี้แต่สุดท้ายด้วยกับกำลังคนที่อาจารย์ได้กรานำเรียนสักครู่ใช่ไหมแสนคนกับหมื่นกว่าคนสุดท้ายด้วยกับหัวใจของซอฮาบะห์นะครับที่ปกป้องบอกวันนี้ถ้าหากไม่สู้มันก็ไม่ถึงเรานะครับการเสียสละของพวกเขาอาจารย์พูดถึงนี้ปุ๊บอีกสองเรื่องกันละกันบอกว่าเดี๋ยวพี่น้องเบื่อยังจ้าตั้งเป็นเราแบบรอก็ยังสนุกเบื่อยังจ้าเบื่อยังลูกเบื่อยังตัวเล็กๆและอีกประการนะอาจารย์ครับผมในสงครามยามามะเนี่ยครับผมบรรดากุรอบรรดาฮาฟิซกุรอานเนี่ยบรรดาซอฮาบะห์เนี่ย
เสียชีวิตใช่ผู้ที่ท่องจำปัจจัยหนึ่งด้วยปัจจัยที่เป็นซอฮาบะห์ที่ท่องจำกุรอานได้แล้วก็จดจำท่านนบีเนี่ยเสียชีวิตกันมากเลยมากมายบางรายงานบอกถึง70คนครับผมว่าในสงครามเนี่ยมุสลิมนะครับที่เสียชีวิตอยู่500ถึง600คนครับ500ถึง600คนนะครับแต่ว่าการเสียชีวิตของคนที่มุตะดีเนี่ยนะครับ21,000คนครับ21,000คนแต่มุสลิมเสียชีวิตเท่าไหร่ครับ500ถึง600คนเองอัลลอฮ์การสู้เพราะว่าเวลาเข้าไปเนี่ยเขาหวังตายไงเขาไม่หวังกลับบ้านเออผมหวังซอฮาบะห์บอกฉันไม่ได้หวังแล้วก็หวังความพึงพอใจจากอัลเลาะห์ฉันไม่ได้หวังไม่ได้หวังที่จะมีชีวิตหวังอะไรเนี่ยหวังดังนั้นวันนี้ถามตัวเองว่าเราหวังอะไรกับอัลเลาะห์เราหวังอะไรในชีวิตของเราหวังความพึงพอใจจากอัลลอฮ์หรือว่าหวังอะไรไม่ใช่เหมือนกับว่าเป็นสู้รบกับใครไม่ใช่นะคนละอารมณ์กันนะนะครับคนละเรื่องกันแต่บอกวันนี้การต่อสู้ของเราคือการเรียนรู้อิสลามนั่นแหละครับครับอาจารย์ครับผมอาจารย์มีสองเรื่องนะครับพอถึงที่เราแวะไปสรุปแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นศึกของจามามะนะครับที่อาจารย์ได้ควรนำเรียนมีบุคคลดูสองท่านนะครับที่เกี่ยวข้องกับยามามะคือท่านคอลิสเปียบริเทียจารย์ในกุรานามเรียนต่อมาพี่น้องครับผมเรียนกับพี่น้องว่าในเหตุการณ์ครั้งเนี้ยบุคคลที่อาจารย์บอกว่าที่ในตามประวัติศาสตร์ท่านที่อาจารย์ได้กุรานามเสนอเนี่ยแต่ละกลุ่มแต่ละชุดที่มาเนี่ยล้วนแล้วแต่บุคคลที่เคยรังเกียจอิสลามทั้งสิ้นเลยอ่ะตอนนี้มาถึงใครพอถึงยันมูหรือยามามะก็ตามนะครับมีบุคคลอยู่คนหนึ่งชื่ออะไรฮะอิกริมาอิกริมาเป็นลูกใครอิกริมาเป็นลูกของคนที่ปฏิเสธลูกของอบูญะฮันใช่ไหมจันอิกริมาได้เคยต่อสู้กับท่านนบีมาตลอดเคยทำร้ายรังแกโอ้โหซอฮาบะมาคือเจอซอฮาบะไม่ได้ก็คือฆ่าหมดเลยแต่สุดท้ายมาคนท่านช่วงสุดท้ายเนี่ยนำคนมากลุ่มหนึ่งมาสู้กับท่านนบีต่อท่านนบีไปคิดมากันอิกริมานี่แหละครับก็พ่ายแพ้คนหนีไปแต่นบีก็ยังให้เกียรติสุดท้ายท่านอิกริมาอันนั้นต้องยกความดีให้ถึงอุมฮากีมนะอุมฮากีมภรรยาของท่านอิกริมาเนี่ยรับอิสลามก่อนอันนี้สวยงามคือภรรยาสหายปิยะท่านนี้เคยเป็นคนที่รังเกียจอิสลามเป็นผู้หญิงคนเนี้ยเป็นภรรยาท่านอิกริมาไปตามอิกริมากลับมานะครับแล้วก็มารับอิสลามแล้วก็ระหว่างที่มาถึงเมืองมักกะฮ์ท่านนบีไปมะดีนะห์แล้วครับท่านอิกริมากับภรรยาก็ไปมะดีนะห์ใช่ไหมไปเจอซอฮาบะห์นบีที่เป็นนักกัดเป็นกอนสดด้นกอนสดอ่ะด่าท่านอิกริมาเยอะเลยครับเพราะว่าโกรธโอ้โหทำไมจะไม่ให้อิกริมาล่ะก็ว่าอีกท่านอบูญะฮันเนี่ยคืออบูญะฮันเป็นพ่อนี่มาแล้วลูกของคนที่ชั่วร้ายลูกของคนที่คือโกรธนะครับด้วยแต่สุดความโกรธท่านอิกริมาก็โอ้โหอายนะไปเจอท่านอับบาสบอกลุงครับช่วยไปบอกชายคนนั้นด้วยถ้าด่าผมไม่ว่าหรอกแต่จะด่าพ่อผมคืออบูญะฮันถึงแม้จะเป็นคนที่ปฏิเสธแต่อิกริมาบอกว่าถ้าด่าผมรับนะแต่ด่าพ่อผมสุดอายเรื่องนี้ไปถึงนบีก็ไปบอกซอฮาบะห์ท่านที่ว่าก่อนสดนะบอกว่าครับผมอย่าเป็กว่าเขาเลยอิกริมาก็รับอิสลามแล้วคนตายก็ฟื้นขึ้นมาแก้ต่างตัวเองไม่ได้นี่คือเป็นข้อคิดก็ว่าในสังคมนะครับอะไรก็ตามเราคงจะต้องบอกกันว่าเราให้อภัยกันนะไม่ใช่ว่าเราเป็นคนคือจริงๆถ้าบอกว่าโลกสวยจริงๆโลกมันต้องสวยสังคมมันก็ต้องสวยแหละปัจจุบันแบบปัจจุบันถ้าไม่สวยเนี่ยตอนนี้อาจารย์วันพวกเราเป็นคนใส่แว่นเนี่ยผมใส่แว่นครับผมบางหมัดก็ใส่แว่นพี่ก็ใส่คนใส่แว่นตอนนี้เราหนาวร้อนนะมันมีคันอยู่คันหนึ่งคันบางคนถึงขั้นช่วงนี้ต้องถอดแว่นถอดแว่นเลยไอ้แว่นวันนี้คำน่าไปแล้วอ่ะพอบอกไอ้แว่นนี่หนาวกันนะแต่ผมต้องถอดแว่นนะพอคำว่าไอ้แว่นนี่นึกถึงอะไรครับผมหัวร้อนไปเลยเนี่ยผมจะถอดแว่นก็ไม่ได้จะใส่คอนแทคเลนส์ก็แพงก็ใส่ไปก่อนแล้วกันใช่ไหมจริงๆคือมองอะไรปัจจุบันเนี่ยมันเทียบเคียงได้ใช่ไหมครับผมแต่นี่เราบอกว่าการให้อภัยท่านอิกริมาก็เหมือนกันในยามามะนะครับเป็นช่วงของช่วงของยามเครื่องของยามุก็เช่นกันตัวเขาเองสุดท้ายก็เสียชีวิตในสงครามครั้งนั้นด้วยในครั้งนี้ด้วยนะครับท่านอิกริมาเนี่ยไม่ใช่เฉพาะแต่อิกริมานะที่บอกว่าฉันเคยรังเกียจอิสลามฉันเคยทำร้ายอิสลามฉันเคยใช้ดาบเล่มนี้เข็นฆ่าทำร้ายผู้คนนะครับวันนี้จะออมชีวิตไปทำไม
สิ่งที่สวยงามก็คือบุคคลที่ถูกกล่าวถึงท่านอิกริมะแล้วก็ลูกชายของท่านเนี่ยคนที่มาจากตระกูลของอบูญะฮัลประมาณ400กว่าคนอาจารย์400กว่าคนตระกูลที่เกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับตระกูลของอบูญะฮัลรับอิสลามแล้วก็เป็นชะฮีดทั้งหมดเลยนี่คือสิ่งที่สวยงามว่าบางทีเราดูถูกกันไม่ได้ไงโอ้ยทำไมไอ้นู่นไอ้นี่คือให้โอกาสแล้วก็ให้อภัยแล้วให้กำลังใจกันถึงบอกว่าพ่อพูดง่ายๆว่าพ่อชั่วไม่ใช่หมายความว่าลูกจะชั่วตามด้วยใช่ถูกต้องครับใช่ไหมอาจารย์ครับใช่ครับเนี่ยถึงบอกว่าพ่อแม่ร่วมปู่ย่าตายายมาชั่วร่วมเป็นคนไม่ดีใช่ว่าลูกจะเป็นคนไม่ดีด้วยใช่อยู่ที่เฮดายะห์ที่เราจะให้ใช่ไหมทางนำในประวัติศาสตร์บอกว่าคำพูดของท่านอิกริมะห์ในสงครามยาร์มูกบอกว่ามีใครบ้างที่จะสละชีวิตเพื่อกอบกู้สถานการณ์ที่กำลังเพี้ยงพล้ำอยู่นี้มาแล้วครับประมาณ400คนหรือมากกว่านั้นและบอกว่าท่านบอกว่าฉันนี่แหละได้ต่อสู้กับท่านรอซูลในทุกสมรภูมิในวิถีทางที่ผิดซึ่งในขณะที่ฉันยังไม่ได้เป็นมุสลิมและในเมื่อเราต่อสู้ในวิถีทางของเราอันเป็นวิถีทางที่ถูกต้องเราจะออมแรงไว้อีกกันนั้นหรือฉันว่าจะสู้เต็มที่สู้เลยฉันเคยอุทิศชีวิตของฉันเพื่อปกป้องจเวตเทวรูปต่างๆนะครับมาก่อนแล้ววันนี้ฉันจะทำหน้าที่ในการปกป้องอิสลามใครจะร่วมมือกับฉันอีกมายกมือถ้าเป็นนักพูดเป็นผู้ที่ปลุกใจอ่ะใช่คนที่ยกมือพร้อมกับท่านในใครลูกของท่านนะครับลูกชายลูกหญิงพี่ป้าน้าอาทั้งหมด 3-400 ชีวิตที่ร่วมมือกันปกป้องอิสลามในยุคนั้นนะครับประมาณ400ชีวิต400ชีวิตที่มาจากตระกูลของอบูญะฮัลนี่แหละนะครับผมนั่นคือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในสงครามยามุกสุดท้ายสงครามนี้มีเรื่องราวดีและอีกเรื่องนึงอาจารย์เรื่องนึงที่เราทั้งหมดทั้งหลายทั้งปวงท่านคอลิดบินวาลิดเนี่ยถูกกดดันอากาศด้วยเป็นแม่ทัพพอสมัยท่านอุมัรช่วงอุมัรวัดบอกปกต้องอันนี้เกี่ยวเรื่องอะกีดะห์นะอย่าเชิดชูคนจนกระทั่งอะกีดะห์เสียแต่ท่านคอลิดบินวาลิดซอฮาบะห์หรือคนละหลายคนบอกว่าด้วยกับความเป็นไซฟุลลอฮ์ดาบของอัลลอฮ์ของท่านไซฟุลลอฮ์ไซฟุลมัสลูนของท่านส่วนคอลิดที่ท่านนบีได้แต่งตั้งชื่อให้สมญานามปรากฏว่าบางคนพูดอย่างนี้ครับโอ้ยสบายนะมีคอลิดถ้ามีคอลิดเราสบายเราชนะโอ้โหอาจารย์ถ้ามีคอลิดสบายเลยท่านคอลิดแมตรบแค่ออกไปนะแม้กระทั่งนะดูดิสงในสงครามอะไรฮะยามามะใช่ครับคนที่ตอนแรกท้าตัวต่อตัวเลยครับผมมุสลิมค่อนข้างจะเพี้ยนพังในช่วงแรกนะพอท้าตัวต่อตัวเนี่ยสู้คอลิดมูวาลิดไม่ได้สักคนหนึ่งสู้ไม่ได้เดี้ยงหมดเลยครับมาออกมาสิบกว่าคนเรียบร้อยหมดการสู้คอลิดด้วยกับความเก่งด้วยกับความเป็นผู้ที่อะไรฮะผู้ที่ความเท่าหาญจนกระทั่งนี่แหละดูเลยจนกระทั่งคนพูดอย่างนี้ท่านอุมัรเป็นยังไงครับอุมัรได้หนาวใจเลยนะครับกลัวเหลือเกินถ้าหากว่าผู้คนให้ความสำคัญกับบุคคลแบบนี้อะไรจะเกิดขึ้นกับอะกีดะห์ท่านที่ท่านปลดท่านคอลิดบินวาลิดท่านไม่ได้มีความรู้สึกหมางใจกับท่านคอลิดใช่แต่ท่านกลัวเกรงไปว่าผู้คนจะเกิดการชิริกในใจนี่ท่านคอลิดน่ะคือท่านอุมัรคิดอย่างนั้นนะครับแล้วก็ท่านอุมัรก็ได้ส่งสารฉบับน้อยไปหาขณะที่ท่านคอลิดเป็นแม่ทัพสงครามกำลังจะเพี้ยงพล้ำไม่เพี้ยงพล้ำเนี่ยมาเป็นการแก้วิกฤตนะครับโอ้โหระดับนี้ไม่มีใครทำได้นะท่านอุมัรบอกฉันมั่นใจว่าอัลลอฮ์จะทรงช่วยเหลือแล้วพอเปิดสารอ่านปุ๊บเป็นยังไงครับคอลิดอ่านสารปลดฉันเสียใจในสิ่งที่นั้นแต่ฉันไม่ได้มีปัญหาเดือดร้อนอะไรกับท่านฉันไม่ได้ทำแบบนี้เพื่อที่ฉันจะเกิดความรู้สึกเสียใจแต่ฉันเกรงไปว่าผู้คนจะบอกชาวทหารจะบอกว่าถ้ามีท่านแล้วสงครามชนะจนกระทั่งทำให้เขาลืมอัลลอฮ์ฉันสั่งปลดเพราะสั่งปลดปุ๊บพี่น้องครับคนอย่างท่านคอลิดเนี่ยมีพวกพ้องมากมายทหารที่อยู่ในอาณาจักรของท่านเยอะถ้าทำตามปฏิวัติเป็นยังไงโอ้โหเรียบร้อยดิเรียบร้อย แต่ขณะนั้นท่านคอลิดบินวาลิดไม่เป็นอย่างนั้นผมนั้นแต่พี่นั้นจะเป็นท่านมุสนาหรือใครที่เป็นคนที่ในศาลบอกว่าคอลิดน้อยใจไหมไม่น้อยใจท่านคอลิดไม่น้อยใจเลยแล้วก็สงครามเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ไม่แพ้งพายถามว่าทหารว่าคนปัจจุบันถูกปนกันอากาศโอ้ยเสร็จครับโอ้ยมีปัญหาแน่เดี๋ยวเกิดปัญหาแต่ว่าท่านคอลิดเมื่อรับรู้ก็รับทราบอัตโตนาวัสเนียนาฉันเชื่อฟังอัลลอฮ์ฉันเชื่อฟังรอซูลนะครับถ้าบอกเอ้ยฉันถูกปลดแล้วก็หมดเลย
ครับโอ้ยนี่มาเป็นชั้นกลางอากาศได้ยังไงดูไหมฉันสู้มากี่สมรภูมิแล้วไม่เคยแพ้แล้วแต่ท่านคนที่เป็นคนคิดอย่างนั้นล่ะเฮ้ยอะไรเนี่ยจะมาปลดฉันง่ายๆฉันทุกทัพก็มีท่านนี่แหละเออทุกทัพฉันออกไปแล้วก็ได้รับชนะมาทุกครั้งด้วยใช่แต่ครั้งนี้ท่านคอนี่เป็นว่าอ่านสารจบปุ๊บก็อัตโตนาวาสเมนาเชื่อฟังปฏิบัติอ้าวหันและทหารคนนั้นตัวผมจำไม่ผิดนะจะเป็นบุษนาหรือใครจำไม่ผิดนะขึ้นมาเป็นแม่ทัพและท่านก็เป็นทหารธรรมดาคนหนึ่งจนกระทั่งฝ่าฟันวิกฤตสงครามครั้งนั้นชนะอย่างใสสะอาดผู้คนก็เริ่มรู้อ๋อท่านคอนี่ถูกปลดนี่คือหัวใจของซอฮาบะห์นั้นเกี่ยวข้องกับคำพูดด้วยเกี่ยวข้องกับอะกีดะห์ปัจจุบันว่าถ้าคนเราจะต้องมาให้ความสำคัญกับสิ่งอื่นนอกจากอัลลอฮ์เท่านั้น อย่าเห็นกับใครคนใดคนหนึ่งโอ้คนนี้แจ๋วถ้ามีคนนี้แล้วแจ๋วถ้าหากว่างานนี้ถ้าได้คนคนนี้ดี ถ้าได้งานคนแบบนี้คนคนนั้นจะทำให้งานเราอยู่รอดไปนะครับเอาซุบิลละอย่าให้เกิดขึ้นอย่างนั้นเพราะว่าคนมีความคิดอย่างนี้ครับผมนะถ้าหากว่าอาจารย์มูบักมาบรรยายเนี่ยผมจะมาฟังนะฉันจะคิดนี่แหละอาจารย์มูบักแจ๋วที่สุดถ้าคนอื่นไม่จบฮะอาจารย์ซิดมาผมจะมาฟังถ้าคนอื่นพูดแล้วมันไม่จบมันไม่เคลียร์แต่ถ้าอาจารย์มูบักพูดเนี่ยผมหวังว่าเรื่องของท่านคอลิสวันนี้ทุกคนจะเป็นก่อนข้ออุทาหรณ์มากคอลิสมีคนถามท่านคอลิสท่านคอลิสท่านไม่โกรธนะแล้วอุมัตก็ถามท่านคอลิสท่านโกรธฉันไหมทางเรื่องผมท่านไม่โกรธท่านหรอกฉันไม่ได้สู้เพื่อท่านท่านอุมัตฉันจะทำเพื่ออัลลอฮ์ฉันไม่ได้ทำเพื่อท่านฉันไม่ได้ทำเพื่อใครแต่ฉันทำเพราะฉะนั้นการที่ท่านโกรธฉันก็อัลฮัมดุลิลละห์ไม่ใช่เรื่องสำคัญอะไรเพราะฉันก็เป็นบาปของอัลลอฮ์คนหนึ่งแต่สิ่งที่ฉันเสียใจว่าฉันขอทูอาฉันตายชะฮีดในสงครามอันนี้คือเรื่องตัวเองตัวเองแม้กระทั่งตัวเองบอกว่าขอมาตลอดแต่ฉันต้องการแบบนี้แหละเพราะว่าในร่างของท่านคอลิฟมีแต่แผลขอทูอาทุกครั้งออกรบแต่อัลลอฮ์ให้ไม่ตายสุดท้ายเป็นไงอาจารย์ครับผมสุดท้ายก็ตายอ่ะตายตายสุดท้ายไปตายบนที่นอนนิ่มๆแล้วก็ท่านเสียใจมากเออหมอขอให้ตายในสภาพแต่ว่าให้เกียรติไงให้เกียรติท่านคอลิสว่าหมอฉันจะต้องประมาณว่าเนี่ยคือถ้าผมอันนี้ผมคิดเองนะครับผมประมาณว่าท่านน่ะได้ไปลำบากในหนทางของอัลเลาะห์แต่ว่ายังให้ชีวิตท่านมาเยอะมากมายครับผมนะก็เหมือนว่าให้ท่านอยู่ในสภาพที่นะดีดูสวยงามแต่ถามว่าคอลิฟมูลิฟต้องการแบบนั้นไหมเพราะตนเองไม่ได้ต้องการอยากที่จะให้อยู่ในสงครามและก็ทุกตายในสงครามของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาดังนั้นนะครับในอีกยกไปนิดหนึ่งนะครับเดี๋ยวยุคพอพูดถึงท่านอุมัรครับท่านอุมัรเนี่ยนะได้เสียใจครับนะท่านอุมัรได้เสียใจด้วยกับนะพี่ชายของตัวเองอยู่2เรื่องท่านเป็นไรพี่ชายของท่านชื่ออะไรที่ตายในสงครามยามามะเซดอินุคอตตอบครับผมเซดใช่ไหมครับผมเซดอินุคอตตอบนะเซดอินุคอตตอบท่านอุมัรบอกว่าฉันเนี่ยแพ้คุณอยู่2เรื่องนะแพ้พี่ชายแพ้พี่ชายอยู่2เรื่องแล้วก็คิดมาหลักมานานมากแล้วอาหารมาแล้วอาจารย์สายหิวเลยเนี่ยอัลลอฮ์มาเนื่องจากว่าอะไรครับท่านเนี่ยได้นำมาได้นำหน้าฉันเนี่ยไปสองเรื่องอิจฉาพี่ดิอิจฉาพี่ฮะเรื่องที่จะอิจฉาพี่ท่านอุมัรบอกว่าฉันอิจฉาเขาสองเรื่องหนึ่งตอนเข้ารับอิสลามท่านเซดอินุลคอตอก็ได้เข้ารับอิสลามก่อนฉันพี่ชายรับอิสลามก่อนท่านอุมัรนะเคยจำไม่ค่อยได้ชื่อแต่ว่าหลังจะเล่าเรื่องของท่านเซดให้ฟังว่าท่านเป็นเก่งยังไงเป็นพี่ชายของท่านเขารับอิสลามแล้วก็มาเสียชีวิตนะครับในสงครามยามามะชะฮีดก่อนฉันอีกก่อนฉันอีกอัลลอฮ์วะนี่ไงนี่พี่ชายแต่น้องชายเขาอิจฉาทั้งแบบนี้อิจฉาในเรื่องอะไรครับเรื่องในการทำคุณงามความสามารถเขาไม่ได้อิจฉาเรื่องใครจะมีสตางค์เยอะจะมีออกรถสวยใหม่ไม่ใช่บ้านหลังใหญ่โตไม่ใช่แต่ความรักอิจฉาว่าอัลลอฮ์ความดีของฉันที่อยากจะเป็นแบบนี้เหลือเกินอยากจะชะฮีดแบบนี้อยากจะบริจาคแบบนี้อยากจะช่วยเหลือศาสนาของอัลลอฮ์แบบนี้โดยที่ไม่ประหวั่นปั้นพื้นกับตัวเองอ่ะครับนี่คือสิ่งที่ซอฮาบะห์เขาอวดกันแต่การอวดเป็นสิ่งที่ดีนะไม่ใช่อวดกันเรื่องอื่นแต่อวดเป็นสิ่งที่ดีครับอาจารย์ครับแข็งแรงก็อย่างที่จะให้พวกเราได้คิดนะว่านี่แหละคือชีวิตของบรรดาซอฮาบะห์อยากที่จะทำอะไรเพื่ออะไรนะเพื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างจริงจริงถามว่าวันนี้เราไม่ต้องคิดอะไรมากครับไม่ต้องคิดอะไรมากเช็คอะไรฮะเช็คตัวเองใช่เราไม่ไปเช็คเดี๋ยวเราเช็คใช่ไหมเออเช็คครับผมเช็คตัวเองว่าตัวเองเนี่ย
ี้ยหัวใจของเราเป็นยังไงครับเพราะว่าอะไรครับเพราะเราก็ท่องจำฮะดีษอินนามะมานุมินยินยาแท้จริงการงานทุกๆการงานขึ้นอยู่ด้วยเจตนานี่แหละเนื่องด้วยจากการเจตนานี่แหละดังนั้นนะครับต้องคิดตัวเองอะสำรวจตัวเองว่าเราวันนี้เราทำเพื่ออะไรช่วยอะไรเราทำอะไรช่วยอะไรกับสังคมช่วยอะไรนะดูบรรดาสอนว่าดูคอลินวอลลิสครับท่านมาโปรดฉันการอาคารไม่เห็นไม่ได้โกงใช่ดูสิเพราะฉันทำไม่ได้ทำเพื่อท่านครับอัลลอฮ์ทำเพื่ออัลลอฮ์นะตอนนี้พี่น้องเสียสละกับการมาเรียนนะครับการมาอยู่ร่วมกันพี่น้องดีใจได้เลยครับว่าการมากับพี่น้องนั้นไม่เสียเปล่าและเป็นการเสียงก็คงจะจบช่วงนี้ใช่ไหมอาจารย์จ๋าเพราะว่ารู้สึกว่านะแล้วเราใช้เวลากันเยอะลูกๆจ๋าลูกๆเยาวชนเชิญร้อนเดี๋ยวโอกาสหน้านั้นลูกนะเดี๋ยวจะมีเรื่องแต่อาจารย์ติดค้างเมื่อกี้สัญญาเขาไว้นิดเดียวอร่อยไหมพี่น้องอร่อยเพื่อปลาอะไรเยาวชนเยาวชนจ๋านั่งรวมๆเยาวชนนี่รวมกันไม่ใครไม่ช่วงเลยอาจารย์ทั้งนั้นขอเพียง3นาทีให้กับเยาวชนนั้นลูกนะจะเล่าเรื่องปลาให้ฟังปลาวันหนึ่งวันไหนนะครับวันนี้เป็นเรื่องของแม่ปลากับลูกปลาที่เขาคุยกันแม่ปลาเขาก็พาลูกปลาไปแหวกว่ายไปหาอาหารไปหาเหยื่อหาอาหารกินแม่ปลาเขาจะเป็นห่วงลูกปลามากแม่ปลาจะเฝ้าบอกกับลูกปลาคอยตักเตือนแม่ปลามาด้วยนี่แม่ปลามาด้วยมาลูกมาเป็นกระบวนเลยมาเป็นกระบวนลูกปลาเป็นแม่เนี่ยไม่ว่าจะเป็นปลาหรือเป็นมนุษย์เนี่ยจะเป็นห่วงมากเป็นห่วงลูกเขาจะเตือนอยู่เสมอว่าลูกจ๋าลูกรู้ไหมว่ามนุษย์มันใจร้ายลูกมนุษย์เขาใจร้ายนะถ้าหากว่าลูกเห็นเบ็ดเห็นอะไรที่มันห้อยลงมาเนี่ยลูกกินอะไรลูกชอบกินอะไรชอบกินไส้เดือนใช่ไหมหรือชอบกินขนมปังมนุษย์มันรู้นี่ว่าลูกชอบกินอะไรมนุษย์ก็จะเอานะครับเหล็กตะขอนี่แหละหย่อนลงมาแล้วถ้าหากว่าลูกไปกินเนี่ยด้วยกับความเออด้วยกับความไม่รู้หรือด้วยความดื้อด้านความอยากกินก็ตามลูกรู้ไหมว่าข้างในมันเป็นเหล็กตะขอที่น่ากลัวมากถ้าหากว่าลูกกินถ้าหากว่าลูกไม่เชื่อแม่นะลูกออกหลงนอกฝูงไปแล้วเนี่ยถ้าลูกไปกินนะมนุษย์มันจะมาติดไปที่เบ็ดมันจะดึงขึ้นมาเลยอาจารย์มันจะดึงลูกออกขึ้นไปบนฝั่งแล้วมนุษย์จะทำอะไรกับลูกลูกรู้ไหมแม่ปลาก็เฝ้าสอนมันจะจับลูกไปแล้วเมื่อลูกติดไปที่เบ็ดของมนุษย์แล้วเนี่ยเขาจะจับลูกขึ้นมาแล้วก็ทำยังไงครับก็จะเอาตะขอเหล็กที่เกี่ยวที่ปากของลูกออกมามันจะทรมานมากเลยกว่าจะดึงเบ็ดออกเนี่ยมันเจ็บปวดทรมานเท่านั้นไม่พอความใจร้ายของมนุษย์จากลูกที่หลงไปเชื่อมันเนี่ยมันจะจับลูกไปขอดเก็ดขอดเก็ดแล้วไม่พอมันจะสับทีละชิ้นไม่พอมันจะตัดคอลูกด้วยหลังจากนั้นกระทะร้อนๆจะถูกนำมาเอามาน้ำมันใส่กระทะอาตมาก็ถูกจุดไฟน้ำมันก็จะร้อนมันจะเอาเนื้อของเอาไปใส่ในกระทะร้อนๆแล้วเสร็จแล้วพอทอดพอร้อนแล้วมันก็จะกินจนกระทั่งทำให้เราร้อนไม่พอแล้วก็มันจะกินเราอีกกินแล้วก็กระดูกก็ไม่เหลือเลยครับแม่ก็บอกกับลูกนี่ลูกดื้อไงลูกก็ดื้อลูกก็บอกนี่ที่แม่พูดเนี่ยลูกแม่จะกินเองหรือเปล่าแม่ฟอมจ๋าลูกพูดไม่กล้ากินปลาไม่ใช่ลูกแม่กำลังจะบอกว่าแต่ว่าอาหารเอาล้อให้นะปลากินได้เป็นไข่ฮะกินได้นะครับแต่แม่ปลากำลังจะบอกกับลูกปลาว่าถ้าหากว่าลูกไม่เชื่อนะลูกจะเป็นอย่างนั้นแต่มันก็มีลูกปลาที่ดื้อไงใช่ลูกปลาดื้อก็คุยกันพวกนอกครอบต้องเออแต่ชัดเจนเลยนอกครอบชัดเจนเลยนะปุ๊บเสร็จแล้วไอ้ปลาเจ้าปลาดื้อเนี่ยนะมันก็ความรู้สึกไม่เชื่อแม่ใช่แม่พูดแม่จะกินเองแบบแบบนี่แม่จะหวงไว้กินเองก็เริ่มหาพวกไปเจอเพื่อนพี่น้องพี่ครับพี่หรือน้องครับที่แม่พูดน่ะไม่ใช่หรอกแม่จะกินแต่พี่น้องของปลาบอกไม่ได้แม่เขาเตือนเรานะแม่เขาเตือนจะไปกันคือมันจะออกนอกฝูงนอกครอบอะไรเงี้ยครับก็เจอจริงๆครับผมเจอเหยื่อเจอตะขอเจอเป็ดนะครับมีไส้เดือนมีขนมปังจะกินไหว้ไปไอ้เพื่อนไอ้พี่ก็บอกพี่น้องว่าไม่ได้จะไปกินลืมทำแม่แล้วเหรอปรากฏว่าบอกให้แม่พูดฉันไม่เชื่อหรอกฉันจะกินวันนี้ฉันหิวเพราะอาหารอร่อยฉันชอบกินไส้เดือนก็บอกอย่างนั้นใช่ไหมภาษาปลา
ปรากฏว่ามิยายที่พี่น้องจะเตือนอย่างไรก็ตามมิยายที่แม่จะเตือนอย่างไรก็ตามแต่ความดื้อของลูกปลามันก็กินมันก็ขมือบไปเลยนะครับหุบเหยื่อในเหยื่อนั้นอย่างที่แม่พูดทุกอย่างจริงหมดเลยพอยุบหุบเหยื่อปุ๊บนะครับมันรู้สึกเลยว่าที่ปากของมันเนี่ยมีเบ็ดหรือมีอะไรมีตะขอเหล็กที่เกี่ยวไปที่หน้าที่ปากของมันแล้วก็นึกเลยว่าโอ้โหถ้าเชื่อแม่ก็จะดีแล้วและสิ่งที่เกิดที่แม่บอกทุกอย่างเหมือนกันครับพอมันจับปลาลูกปลาตัวนี้ขึ้นไปมันก็กอดเก็บแล้วมันก็สับเป็นชิ้นชิ้นนะครับบางทีก็สับมันก็สับนกอ่ะสับเป็นชิ้นแล้วไงครับกระทะมาถูกทอดนะครับเนื้อของเจ้าปลานี่ถูกทอดบนกระทะแล้วก็กระทั่งกระดูกก็ไม่เหลือห่วงสุดท้ายของปลามันบอกว่าถ้าหากว่าฉันเชื่อแม่ของฉันจะไม่เป็นอย่างนี้เรื่องนี้ให้อะไรกับเราครับลูกครับอัลลอฮ์บอกอะไรกับเราต้องฟังนบีบอกอะไรกับเราต้องฟังเพราะสิ่งที่ท่านนบีบอกสิ่งที่อัลลอฮ์ได้ทรงเตือนว่าทุกอย่างคือเรื่องจริงทั้งหมดอย่าให้เหมือนกับแม่ปลาที่ไม่เชื่อลูกปลาที่ไม่เชื่อแม่ปลาอย่าให้เหมือนกับคำสอนของแม่ปลาที่บอกลูกแล้วลูกไม่เชื่อฉะนั้นวันนี้ถ้าเราอยู่ในอิสลามตามกิตาบุลลอฮ์และสุนนะของท่านนบีเราจะไม่ตกไปเป็นพวกหนึ่งของซาตานหรือชัยฏอนที่นบีบอกไว้ที่อัลลอฮ์บอกไว้ครับก็คงจะจบโดยประมาณนี้ครับผมอาจารย์สุดท้ายเลยอัลลอฮ์ขอรับอาจารย์มูบักนะครับได้เล่าเรื่องมีคนบอกว่าโอ้โหไม่อยากกินปลาพี่บอกแค่กินได้นะจ๊ะกินเยอะอร่อยผมต้องกินต้มยำปลาไม่อยากบอกเลยนะครับวันพุธที่แล้วนะเขาหยุดกันใช่ไหมครับผมเนี่ยไปทงเบ็ดปลาอยู่ในท่ออยู่ไปเจอปลาตัวนั้นได้ป่ะเจอตัวนั้นได้ป่ะได้ไม่รู้คือรอบบ่อเลยโอ้โหสุดยอดเลยนะกินจะกินได้นะจ๊ะปลาอร่อยพุงปลาต้มยำอร่อยมากไปซื้อเบ็ดทงอันนี้เป็นอาหารของมนุษย์นะไปดักที่ไหนมาซื้อเบ็ดทงนะเขามีขายในกรุงเทพนะเออแต่ว่าเอาไปทำบ้านนอกอาจารย์จะเอาไปทำอะไรอ๋อผมไปทงเบ็ดที่อุดรบ้านนอกด้วยทงเลยแต่ที่กองยี่สิบเอ็ดเลยนะไปกองสิบแปดเอากองสิบแปดเดินต่อนะก็แค่นี้เออไปได้จะกินข้าวแล้วทำให้พวกเราได้ที่ขอบคุณนะครับชีวิตของเราเนี่ยนะอย่าได้ตกเป็นอยู่ในพ่วงของอะไรครับของชัยฏอนนั้นวันนี้ประวัติศาสตร์ได้สอนอะไรเราถึงแม้ว่าการนะครับเล่าของผมและก็อาจารย์มูบักอยู่ในระหว่างช่วงสงครามอุฮุดจนกระทั่งถึงสงครามยาร์มูกยามามะเนี่ยทำให้เราได้คิดว่าชีวิตของบรรดาซอฮาบะเนี่ยแต่ละท่านเนี่ยมีความสำคัญในเรื่องศาสนาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาถามว่าบรรดาซอฮาบะเขาเสียสละเสียเลือดเสียเนื้อเสียชีวิตแล้วก็เสียทรัพย์สินในหนทางของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาขนาดเนี้ยเราล่ะถามตัวเราเองเราเสียสละอะไรกันบ้างในเรื่องศาสนาของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอยากให้คิดนะฮะนี่คือสิ่งที่อยากที่จะฝากเตือนพวกเราว่าเรานะฮะเป็นคนหนึ่งเหมือนบรรดาซอฮาบะที่เขาเสียเลือดเสียเนื้อในยุคก่อนไหมและอยากที่จะให้พวกเรานั้นได้คิดนะครับว่าจากการเรียนรู้เรื่องประวัติศาสตร์ทำให้เราได้ระหนักในเรื่องความศรัทธาและการยึดมั่นในเรื่องศาสนาของอัลเลาะห์และเราจะต้องหวนกลับเราจะทำยังไงอย่างไรเลยไม่ได้ไปเผยแพร่ให้กับใครไปด้วยคำพูดแต่อย่างน้อยๆในสิ่งที่เราได้เรียนรู้เราได้รับทราบในเรื่องศาสนาเอามาปฏิบัติครับเอามาปฏิบัติแล้วเนี่ยแหละสิ่งเหล่านี้จะทำให้เรานั้นเป็นบ่าวที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นจะทรงรักผมถึงบอกกับพี่น้องว่าเราเช็คตัวเราเองเพราะเรานะครับเช็คตัวเองวันนี้เหมือนกับท่านนะครับอุมัรนะครับหรือว่าท่านอุมัรได้กล่าวว่าฮาซิบูอัมฟุซะกุมกับละอันตุฮาซะบูพวกท่านจงตรวจสอบตรวจเช็คตัวของท่านเองเสียก่อนก่อนที่ท่านนั้นจะถูกตรวจสอบตรวจเช็คนะอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาครับวันนี้นะครับผมแล้วก็อาจารย์อบูบักนะครับชิมวิเศษนะครับจากนั้นนะอาจารย์อบูบักชิมวิเศษนะครับนะไม่ใช่อบูบักนะคนละคนกันคนละคนนะครับว่าอัสซิดดีกนะครับผมครับได้จากลาครับพี่น้องได้เห็นนี้นะครับซุบฮานะฮูวะตะอาลาขอบคุณมากไปที่ฮัมดิก้าสักครู่ครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์จ้าอีกสักรอบพี่น้องทุกท่านครับผม